ยามฟังจากคลิปนะคะที่คุณแหม่มเขาบันทึกไว้เนี่ยช่วยได้อย่างมากเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นเรียนแบบผู้ใหญ่บางคนเขาก็ถนัดฟังแล้วก็ทบทวนบ่อยๆแทบจะไม่ค่อยอ่านเลยเพราะว่าเป็นไล่มาตราแต่ว่าเราอาจจะต้องหยิบข้อสอบเก่าๆมันจะมีข้อสอบเก่าๆมาลองทำดูอะไรเนี้ยก็ใครขยันก็มุ่งหน้าก่อนเพื่อนเลยก็ได้นะคะลองเอามาทำซิเอ๊ฟังรอบหนึ่งแล้วเข้าใจไหมสองรอบแล้วเข้าใจไหมตัวไหนเขาเน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะเป็นเรื่องง่ายแต่เราไปเข้าไปสอบเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะชัดเนาะเสียงก็เป็นชัดค่ะเราจะมาต่อกันที่มาตราที่34ถ้าวันนี้ไม่ติดอะไรเพนจะพยายามให้จบนะคะจบพรบนี้มาตราที่34เขาว่ายังไงนะคะรอบที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนไปนี้จะเป็นเรื่องของสิทธิ์ทางภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะว่าใครที่จะเอาไปขอจดทะเบียนสิทธิ์ได้ก็คือมีฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิ์นะคะแล้วทีนี้เนี่ยคุ้มครองยังไงมาตราสำคัญมาตรา33ที่เราเรียนไปก็คือมีอายุตลอดอายุของผู้ทรงสิทธิ์แล้วก็ยังมีต่อไปอีกเป็นเวลาตั้ง50ปีนับแต่วันที่ผู้ทรงสิทธิ์ถึงแก่ความตายนะคะลูกหลานเขาก็ยังมีสิทธิ์อย่างนี้นะคะตกทอดทีนี้เนี่ยกรณีที่ต่อมาก็จะมาที่มาตรา34นะคะครับขออนุญาตถามตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับค่ะครับแล้วถ้าเป็นผู้ทรงสิทธิ์เป็นพวกบริษัทล่ะครับผู้ทรงสิทธิ์เป็นพวกบริษัทคือเป็นพวกนิติบุคคลเนี่ยที่ไม่มีตายผู้ทรงสิทธิ์ต้องดูฐานะเดี๋ยวนะคะเขาจะสามารถมันต้องดูเงื่อนไขของคนที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ได้นะว่าเขาให้นิติบุคคลหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะเพราะว่าผู้ทรงสิทธิ์ของเราเนี่ยคุณสมบัติก็คืออายุเท่าไหร่คะเดี๋ยวบุคคลซึ่งมีสิทธิ์ขอจดทะเบียนนะคะผู้ทรงสิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนต้องมีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติดังนี้ถ้าพูดถึงมีสัญชาติเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลที่เป็นไม่ใช่นิติบุคคลนะเป็นผู้คิดค้นตำรับหรือตำรับยาแต่ว่าถ้าเป็นนิติบุคคลน่าจะเป็นคนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ์อีกทีนึงเดี๋ยวเราจะเรียนต่อจากนี้นะคะแต่ถ้าเกิดฐานะผู้ทรงสิทธิ์จริงๆเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติตรงนะคะก็คือต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้คิดค้นตำรับตำราเป็นผู้ปรับปรุงพัฒนานะคะแล้วก็สืบทอดพวกนี้จะเป็นลักษณะบุคคลธรรมดาก่อนแต่เดี๋ยวพอบุคคลธรรมดาเขาจดทะเบียนแล้วเขามีสิทธิ์แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อันนั้นถึงจะต่อว่าอนุญาตให้ใครอนุญาตให้อาจจะเป็นฐานะนิติบุคคลหรืออาจจะเป็นบุคคลอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะต่อไปอีกทีนึงแต่ถ้าผู้ทรงสิทธิ์ถ้าดูตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลธรรมดาค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาต่อค่ะมาตรา34นะคะ34ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยในเรื่องของภูมิปัญญานี่มันจะต่างกันกับพวกลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะเพราะว่าภูมิปัญญาเป็นเรื่องของสืบทอดสืบต่อกันมาเนาะสิทธิบัตรอะไรลิขสิทธิ์นี่เป็นของใหม่แล้วก็จดทะเบียนห่วงกันไว้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้มันจะต่างกันอยู่กับพวกสิทธิบัตรกับลิขสิทธิ์อันนั้นจะมีกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เกี่ยวกับสิทธิบัตรเดี๋ยวเราเข้าไปดูก็ได้ค่ะมันจะมีความแตกต่างกันแล้วมันมีคนที่มักจะถามคำถามเดี๋ยวพอจบมาตราสุดท้ายแล้วคำถามมาเขาจะบอกว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีซึ่งเข้าไปในกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยเนี่ยเข้าไปตรงน่าจะเป็นอะไรนะคำถามที่มักพบบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราลองเอาขึ้นมาดูมันก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แหละค่ะเพราะว่าเขาจะมีข้อสงสัยว่ามันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เดี๋ยวต่อของเราก่อนเนาะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาตรา34ผู้ทรงสิทธิ์เท่านั้นนะคะที่มีสิทธิ์ในการผลิตก็คือพอเขาจดทะเบียนเป็นผู้ทรงสิทธิ์เสร็จก็มีสิทธิ์ที่จะผลิตแล้วก็มีสิทธิ์ในการใช้ศึกษาวิจัยจำหน่ายปรับปรุงพัฒนาตำรับแล้วก็ตำราที่ได้จดทะเบียนไว้นะคะแต่ว่าความในวรรคหนึ่งอันนี้มาตราที่สำคัญนะคะตอนแรกสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์ทำพวกนี้แต่ว่าความในวรรคเนี้ยนะคะสิทธิ์ตัวเนี้ยเขาไม่ใช้บังคับแก่กรณีตั้งแต่วงเล็บ1จนถึงวงเล็บ3ก็คือเป็นข้อยกเว้นคือถ้าเข้าข้อยกเว้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิ์คนเดียวทำได้ละการกระทำตามวงเล็บ1ถึงวงเล็บ3นี่ก็ทำได้เหมือนกันนะคะก็คือ1ก็คือการกระทำเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทดลองหรือวิจัยตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดอันนี้จะต้องมีระเบียบขึ้นมานะคะเพราะว่าบางทีมันก็ต้องมีการ
ากเอาไปศึกษาค้นคว้าทดลองแล้วก็วิจัยแต่อันนี้ต้องทำตามระเบียบของรัฐมนตรีนะคะอันนี้ทำได้เข้าข้อยกเว้นไม่ใช่ว่าผู้ทรงสิทธิ์คนเดียวจะทำได้เข้าวงเล็บหนึ่งนี่ก็ทำได้นะคะถือเป็นข้อยกเว้นของมาตรา34อันที่สองนะคะกรณีไหนที่ทำได้ก็คือการเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์เนี่ยโดยผู้ประกอบโรคศิลปะแผนไทยก็คือจริงนี้ประกอบโรคศิลปะเนี่ยมันเป็นกฎหมายเดิมนะคะแต่ให้เรารู้ว่าก็คือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะคะในปัจจุบันหรือนะคะอันนี้เป็นการเตรียมยาเฉพาะรายของตนนะคะอย่างมีการใบสั่งแพทย์ของผู้มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมสั่งให้เราปรุงยาตามนั้นตามนี้พอดีมันไปเข้าสูตรของเขาที่เข้าภูมิปัญญาของเขาที่เขาจดไว้เนี่ยแต่ว่าถ้าเราปรุงตามนี้ตามสั่งแล้วก็เฉพาะรายนี้ที่เขามีเพื่อจะรักษาเนี่ยอันนี้ก็เข้าข้อยกเว้นนะคะถือว่าไม่ได้ผิดมาตรา34ทีนี้พอมาวงเล็บ3ก็คือการผลิตเพื่อยังชีพพื้นบ้านกรณีนี้นะคะการผลิตเพื่อยังชีพพื้นบ้านหรือผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐอันนี้เขาเข้าข้อยกเว้นนะก็คือเขาสามารถที่จะทำได้แม้จะมีการจดเป็นผู้ทรงสิทธิ์แล้วก็ตามนะคะส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพราะว่าอะไรคะเขาต้องให้ข้อยกเว้นเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐเพราะว่ารัฐเนี่ยดูแลประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีข้อยกเว้นไว้เพื่อจะให้เป็นไปในลักษณะของผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อจะดูแลสุขภาพประชาชนโดยส่วนรวมถึงจะต้องมีทำไมรัฐถึงได้สิทธิพิเศษเพราะว่ารัฐเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสาธารณะนะคะในส่วนของกฎหมายหลายๆฉบับเนี่ยกรณีเป็นเกี่ยวกับส่วนของรัฐเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจเหนือพอมีอำนาจเหนือมันทำไมถึงมีการฟ้องร้องกันในการใช้อำนาจรัฐต่อประชาชนที่มีอำนาจไม่เท่ากันเนี่ยถึงเกิดมีศาลปกครองขึ้นมาเพื่อจะให้การใช้อำนาจของรัฐเนี่ยเกิดความยุติธรรมถ้าเกิดการใช้อำนาจที่เข้าหลักเกณฑ์แล้วมันทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็จะมีการฟ้องร้องสู่ศาลปกครองท่านก็จะพิจารณาว่าการใช้อำนาจนั้นยุติธรรมไหมนะคะของศาลปกครองซึ่งเป็นศาลที่ไม่ได้พิจารณาว่าโทษจำคุกอะไรไม่มีนะคะเป็นการพิจารณาการใช้อำนาจของรัฐนี่แหละว่ามันเกิดความยุติธรรมไหมถ้าไม่ยุติธรรมก็ยกเลิกยกเว้นหรือว่ามีการยกเลิกคำสั่งอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะมีเห็นกันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงมีศาลปกครองขึ้นมาก็ลักษณะแบบนี้แหละค่ะเพราะว่ารัฐเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ถ้าเป็นเอกชนหน้าที่ก็คือประโยชน์ส่วนตัวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นทีนี้เนี่ยเมื่อผลิตเพื่อการยังชีพพื้นบ้านกรณีไหนจะถือว่าการผลิตเพื่อยังชีพพื้นบ้านเขาจะมีระเบียบขึ้นมานะคะเป็นระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้านแล้วก็การผลิตโดยสถานพยาบาลของรัฐแล้วก็ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐหรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐพ.ศ. 2563นะคะใช้บังคับก็19สิงหาคม63คือในตัวนี้เขาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตเพื่อการยังชีพไว้ในระเบียบรายละเอียดนะคะแต่ในเบื้องต้นเราให้รู้ไว้ว่ากรณีผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยเท่านั้นมีสิทธิ์ในการผลิตหรือการสิทธิ์ในการศึกษาวิจัยจำหน่ายปรุงอะไรพวกนี้เนี่ยมีข้อยกเว้นว่าถ้ากรณีที่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐตามวงเล็บ3เนี่ยมันเข้าข้อยกเว้นก็ถือว่าเขาสามารถที่จะทำได้แม้แต่จดทะเบียนนะคะมีผู้ทรงสิทธิ์แล้วก็ตามนะคะในส่วนของโดยสถานพยาบาลของรัฐส่วนราชการหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐหรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลวงเล็บในสถานพยาบาลของรัฐทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดอันนี้ถ้าคนจะเขามีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูในกฎหมายระดับรองก็คือระเบียบเข้าไปนะคะแต่ในระดับของเราเนี่ยพ.ร.บ.หลักๆเนี่ยเราก็จำเพียงว่ากรณีไหนที่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา34วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเขาเขียนไว้ว่ายังไงในเรื่องของการผลิตเพื่อยังชีพพื้นบ้านเราก็เข้าไปเปิดในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเพียงก็พิมพ์มาอยู่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สอนถึงขนาดลงไปในรายละเอียดของระเบียบตัวนี้นะคะต่อมามาตรา35นะคะหรือไม่ก็อาจจะส่งเข้าไปในลายให้พวกเราได้ศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะคะเป็นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเราได้เข้าไปอ่านกันทีนี้มาตรา35
สิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้ไม่อาจโอนให้แก่ผู้อื่นได้อันนี้เป็นหลักนะคะว่าสิทธิ์ในภูมิปัญญาเนี่ยโอนให้ผู้อื่นไม่ได้ทีนี้เนี่ยสิทธิภูมิปัญญาเนี่ยไม่อาจโอนให้แก่ผู้อื่นได้เว้นแต่เป็นการตกทอดมรดกแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าเราจะโอนสิทธิในภูมิปัญญาเนี่ยให้แก่ผู้อื่นไม่ได้เรามีเพียงอำนาจในการอนุญาตให้ใช้สิทธิสังเกตดูนะคะถ้าสิทธิในภูมิปัญญาเนี่ยก็เราตายแล้วก็ตกทอดทางมรดกเท่านั้นนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับการตกทอดทางมรดกเนี่ยซึ่งสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามวรรคหนึ่งต้องนะคะเขามีกำเนิดไขด้วยนะว่าถ้าคุณได้รับมรดกมาเนี่ยคุณจะต้องทำตามนี้ก็คือต้องยื่นคำขอนะคะยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนมีเขามีระยะเวลาด้วยนะคะยื่นคำขอแล้วก็ต้องภายใน2ปีด้วยอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้นะคะมาตรา35คือคุณได้รับตกทอดมรดกก็จริงแต่เขากำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน2ปีนับแต่วันที่ผู้ทรงสิทธิ์ถึงแก่ความตายอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของผู้รับตกทอดทางมรดกเกี่ยวกับสิทธิ์ในภูมิปัญญาทีนี้เมื่อนะคะเมื่อไม่มีผู้ยื่นคำขอรับการตกทอดทางมรดกซึ่งสิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยภายในกำหนดเวลาตามวรรค2ก็คือ2ปีนะคะแล้วก็ไม่มีใครมายื่นเนี่ยให้ถือว่าสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอันสิ้นสุดลงนะคะไม่คุ้มครองและปกติเนี่ยและในให้นำมาตรา33วรรค3มาใช้บังคับมาตรา33วรรค3ก็คืออะไรคะก็คือเขาให้รัฐมนตรีเนี่ยประกาศในราชกิจจากำหนดตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยนั้นนะคะให้เป็นตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไปอันนี้เป็นกำหนดหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ถ้าเกิดเขาตายนะคะแล้วก็ล่วงเลย50ปีไปแล้วตกทอดทายาทยังไม่เลย50ปีนะพอตายเสร็จปุ๊บเนี่ยตกทอดทายาทตกทอดทายาทเนี่ยก็ต้องมีการยื่นคำขอนะคะตามระยะเวลาภายใน2ปีตามหลักเกณฑ์เมื่อสักครู่ค่ะถึงจะได้รับความคุ้มครองแต่ทีนี้เนี่ยกรณีที่ไม่ยื่นแล้วทีนี้ก็ภายใน2ปีสิทธิในภูมิปัญญานั้นก็สิ้นสุดลงพอสิ้นสุดลงเนี่ยรัฐมนตรีเขาก็จะประกาศให้เป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราแพทย์แผนไทยนั้นอ่ะทั่วไปเป็นทั่วไปก่อนนะคะถึงจะไประดับชาติอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะทีนี้มามาตราที่36มาตราที่36เนี่ยผู้ทรงสิทธิ์จะอนุญาตนะคะผู้ทรงสิทธิ์จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิ์อันนี้ล่ะค่ะที่บอกว่ามันจะเกี่ยวกับนิติบุคคลไหมทำไมเขามีสิทธิ์ทำโน่นทำนี่ถ้าเขาจะมีสิทธิ์เนี่ยเขาต้องไปได้รับการอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ์ผู้ทรงสิทธิ์คืออะไรคะเราเรียนมาแล้วตามมาตราที่3ผู้ทรงสิทธิ์ก็คือบุคคลซึ่งได้รับการจดทะเบียนสิทธิ์ในทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัตินะคะก็คือพอจดทะเบียนแล้วก็ถือเป็นผู้ทรงสิทธิ์หมายเลข14นะคะปิดไมค์ด้วยนะคะผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิ์ของตนก็ได้นะคะตามมาตรา34ก็คือมาตราที่เราขอจดไว้ค่ะพอเราเป็นผู้ทรงสิทธิ์เสร็จเราก็จะมีสิทธิ์ในการอนุญาตให้บุคคลได้ใช้สิทธิ์ก็ได้แต่เมื่อกี้เราบอกแล้วเนาะว่าสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถที่จะโอนกันได้นี่ถ้าจำหลักพื้นฐานนะคะผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถโอนได้แต่คุณอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิ์ของตนได้นะคะแล้วก็การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เนี่ยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงทีนี้ถ้าเรามีฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ไปจบมาแล้วการที่เราจะโอนไปให้การที่จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูในกฎกระทรวงในกฎหมายระดับรองนี่นะคะว่าเราจะต้องมีหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขยังไงอันนี้ก็เป็นรายละเอียดจะอยู่ในกฎกระทรวงนะคะทีนี้เนี่ยมาตรา37เนี่ยบอกว่านายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนอันนี้ขีดเส้นใต้นะคะเป็นเรื่องของการเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิ์เพราะว่าถ้าเราสับสนบางทีเนี่ยเราอาจจะงงว่ามันเป็นเรื่องอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของใบอนุญาตเข้ามาเกี่ยวแต่นี้เป็นเรื่องของ
เพิกของการจดทะเบียนสิทธิ์นะคะเพราะว่าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยเขาจดทะเบียนแล้วถ้าเกิดจะเพิกของการจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์ของไทยได้ในกรณีดังต่อไปนี้ก็คือตั้งแต่วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3เนี่ยเป็นเหตุที่นายทะเบียนเนี่ยจะเอามาเป็นเหตุในการสั่งเพิกถอนได้มีอะไรบ้างก็คือผู้ทรงสิทธิ์ได้ใช้สิทธินั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะถามได้เหมือนกันว่ากรณีนี้เนี่ยนายทะเบียนมีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนไหมก็ต้องเข้าสารกรณีนี้นะคะถึงจะสั่งเพิกถอนได้ก็คือใช้สิทธิ์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนก็จะถามด้วยคำตรงๆอย่างนี้ค่ะเขาก็จะไม่ค่อยมีซับซ้อนหรอกเพราะว่ามันเนื่องจากว่าของเราเนี่ยเป็นแผนไทยแล้วกฎหมายเนี่ยขอให้เรารู้สาระหลักสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเราโดยหลักๆในระดับพรบเนี่ยเขาจะถามตรงเลยว่าถ้าเข้ากรณีนี้เนี่ยสั่งเพิกถอนได้ไหมวงเล็บหนึ่งใช้สิทธิ์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็สองผู้ทรงสิทธิ์ฝ่าฝืนไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่ทะเบียนกำหนดในการรับจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะหรือจะเป็นกรณีที่ผู้ทรงสิทธิ์ใช้สิทธิ์อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียอันนี้ต้องเป็นอย่างร้ายแรงนะคะอย่างร้ายแรงก็คือต่อภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียนเอาไว้อันนี้ก็คงจะต้องดูเป็นรายกรณีไปอันไหนถึงจะถือว่าอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงซึ่งอันนี้เป็นอำนาจของนายทะเบียนนะคะต้องมีการพิจารณาผู้ทรงสิทธิ์นั้นใช้สิทธิ์อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงต่อภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียนไว้มี3กรณีเท่านั้นที่จะมีการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนนะคะตามมาตรา37ทีนี้มาตรา38มาตรา38เนี่ยผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการอาจฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิ์อันนี้เป็นกรณีผู้มีส่วนได้เสียนะคะอาจจะเป็นผู้ที่เขาโต้แย้งว่าเขาน่าจะมีส่วนได้เสียที่ดีกว่าหรือจะเป็นพนักงานอัยการ2ท่านเนี่ยฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่จดทะเบียนโดยมิชอบเป็นเรื่องของการจดโดยมิชอบนะคะจริงๆก็อาจจะไม่ใช่ผู้ที่มีฐานะที่จะจดได้แต่เราถือว่าเรามีส่วนได้เสียเราอาจจะมีสิทธิ์ดีกว่าแล้วก็มีการอาจจะต้องฟ้องต่อศาลนะคะขอให้เพิกถอนก็ต้องมีการสืบพยานหลักฐานอะไรต่างๆศาลก็ต้องพิจารณานะคะว่าไม่ชอบจริงไหมนะคะไม่ชอบด้วยมาตรา21แล้วก็มาตรา22ถ้าเราทบทวนนะคะมาตรา21คือเรื่องอะไรคะมาตรา21เป็นเรื่องของคุณสมบัตินะเราอาจจะฟ้องไปว่าเขาไม่ใช่คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ว่าคนที่จะจดทะเบียนสิทธิ์เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรอันนี้เรากลับไปทบทวนนะคะคุณสมบัติเป็นเรื่องสำคัญว่าใครมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะจดทะเบียนสิทธิ์ได้แล้วก็มาตรา22ก็คือเป็นกรณีที่มาตรา22เป็นกรณีห้ามมิให้รับจดทะเบียนสิทธิ์เมื่อนะคะเมื่ออะไรคะเท่าที่เราทบทวนก็คือเป็นภูมิปัญญาระดับอะไรคะทั่วไปหรือชาติหรือไม่ได้ใช้กรรมวิธีแบบแผนไทยเนี่ยนะคะมาตรา21 22เป็นมาตราที่สำคัญและทีนี้เนี่ยเขาก็จะนำกรณีที่ผิดมาตรา21 22เขาก็ผู้มีส่วนได้เสียพนักงานอัยการก็ฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้นะคะเป็นมาตรา38ต่อไปมาตรา39นะคะมาตรา39เนี่ยกรณีที่ก่อนที่จะมีการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนนะคะก็ให้นายทะเบียนทำการสอบสวนข้อเท็จจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะและแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิ์ทราบเพื่อยื่นคำชี้แจงภายใน30วันนับแต่วันที่รับแจ้งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะต้องมีเปิดโอกาสให้มีการนำพยานหลักฐานเข้ามาเพื่อจะได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าตกลงใครมีสิทธิ์ใครไม่มีสิทธิ์นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนทางสาไอทางนายทะเบียนต่อมานะคะในการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยนายทะเบียนจะให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงหรือนำพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้อันนี้ก็เป็นอำนาจของนายทะเบียนนะคะเพื่อการสอบสวนทีนี้เนี่ยมาตรา39นะคะทีนี้เราโน้ตต่อท้ายไปเลยนะคะโน้ตต่อท้ายจนตรงนี้ค่ะในการสอบสวนข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งเนี่ยนายทะเบียนจะให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงหรือนำพยานหลักฐานมาแสดง
พื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ก็คือเขาอาจจะมีหนังสือหรือมีคำสั่งแจ้งไปว่าให้มีการนำพยานหลักฐานเข้ามาแสดงแต่ทีนี้เราฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามมาตรา39วรรคเนี้ยค่ะโทษก็คืออยู่ในมาตรา77นะคะวงเล็บตรงนี้ไว้ก็ได้ว่าถ้าฝ่าฝืนเนี่ยจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะมาตรา39วรรค2ฝ่าฝืนมีโทษอยู่ในที่มาตรา77เราโน้ตความจำของเราไว้เลยว่ามันก็จะง่ายเวลาที่เราดูเรื่องโทษนะคะมันก็จะเปรียบเทียบความหนักเบาของกรณีที่เราฝ่าฝืนแล้วก็ดูเรื่องโทษเป็นการบันทึกความจำเราไปในตัวเพราะว่าเรื่องโทษเนี่ยก็จะมีคำถามในข้อสอบบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ใดก็ตามถ้าเขาให้เอาพยานหลักฐานต่างๆมาใครล่ะใครให้เอามาก็คือเป็นเรื่องของขั้นตอนของนายทะเบียนสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีคนที่จะโต้แย้งสิทธ์นะคะว่าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยคุณสมบัติหรือว่าได้สิทธิ์มาเนี่ยไม่ชอบก็มีการต่อสู้กันก็มีการสอบสวนเอาพยานหลักฐานเข้ามาพอเขาให้เอาเข้ามาแล้วเราฝ่าฝืนโทษก็คือจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอยู่ที่มาตรานี้39วรรค2ทีนี้นะคะวรรคต่อมาก็คือวรรค3เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อนายทะเบียนได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงก็เห็นว่ามีเหตุสมควรเพิกถอนการจดทะเบียนนะคะสิทธิในภูมิปัญญาก็ให้นายทะเบียนเนี่ยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการที่จะสั่งเพิกถอนนะคะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยนายทะเบียนก็สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแล้วก็และให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลเวลาเราจะมีคำสั่งกรณีนี้ต้องพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ทรงสิทธินั้นทราบแล้วก็มีระยะเวลาด้วยนะครับภายใน30วันนับแต่วันที่มีคำสั่งเพิกถอนอันนี้เราขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะกรณีมีการเพิกถอนก็ต้องมีการแจ้งคำสั่งพร้อมเหตุผลให้ผู้ทรงสิทธิ์ทราบภายใน30วันนับแต่มีคำสั่งเพิกถอนนะคะทีนี้มาตรา40กรณีนี้นะคะเราเพิ่มเติมไปตรงนี้นิดนึงก็ได้ปกติเนี่ยถ้าเราโดนคำสั่งเพิกถอนเนี่ยผู้ทรงสิทธิ์นะคะเขามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะคะเนี่ยมาตราเนี้ยค่ะมาตรา39วรรค3นะคะ39วรรค3เนี่ยผู้ทรงสิทธิ์มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน30วันคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดอันนี้เขาจะเขียนไว้ที่มาตรา68นะคะสำหรับกรณีที่มีการสั่งเพิกถอนเขามีสิทธิ์อุทธรณ์เพราะว่าเขาได้รับความเสียหายเขาก็มีสิทธิ์อุทธรณ์อุทธรณ์ต่อใครอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีเป็นมาตราเดียวที่อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีนะคะเรามาร์กไว้นะคะมาตรา39วรรคที่3เพราะว่าถ้าเราไปถึงเรื่องอุทธรณ์นี่เราจะง่ายขึ้นเพราะอุทธรณ์เนี่ยมีแค่2ประเภทอาจจะหลายกรณีแต่มี2ประเภทก็คืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีมีอยู่กรณีเดียวก็คือกรณีตามมาตรา39วรรค3มีเท่านั้นส่วนกรณีอื่นนี่จะเป็นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการนะคะกรณีที่มีการสั่งเพิกถอนเนี่ยจะอุทธรณ์คนที่ได้รับความเสียหายอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน30วันคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดนะคะอันนี้มาจากมาตรา68ซึ่งโยงมาที่มาตรา39วรรค3นะเนี่ยตอนท้ายตรงนี้ด้วยดูทีนี้เนี่ยพอมาตรา40ก็บอกว่ามาตรา40เนี่ยผู้ทรงสิทธิ์ที่ถูกเพิกถอนนะคะผู้ทรงสิทธิ์ที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนอาจขอจดทะเบียนใหม่ได้นะคะเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอันนี้ก็คำว่ามาตามมาตรา20ก็คือยื่นต่อนายทะเบียนเท่านั้นนะคะที่จะเป็นข้ามบอกว่าบางทีเนี่ยเนื้อหาที่อ่านนี่มันได้ทำความเข้าใจได้แล้วก็เลยจะมีเราไม่อ่านว่าตามมาตรานู้นมาตรานี้ก็คือเราเอาข้อความมาเลยว่าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา39ก็คือมาตราที่เราเรียนเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็อาจจดทะเบียนสิทธิ์ใหม่ได้ตามมาตรา20มาตรา20ก็คือยื่นต่อนายทะเบียนนั่นเองเมื่อพ้นกำหนด1ปีก็คือถ้าเราถูกเพิกถอนเนี่ยเมื่อพ้น1ปีเนี่ยเราก็ขอจดทะเบียนใหม่ได้นะคะอันนี้เป็นผลของมาตรา40อันนี้เขาอาจจะถามง่ายๆก็ได้ว่าถ้าผู้ทรงสิทธิ์ถูกเพิกถอนไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะมาขอจดทะเบียนใหม่เมื่อไหนเมื่อพ้น1ปีเมื่อพ้น2ปีเมื่อพ้น3ปีเนี่ยค่ะอั
ันนี้เราก็สามารถหยิบออกมาเป็นคำถามได้แล้วทีนี้เนี่ยในภูมิปัญญานั้นนะคะมาตรา40ขีดเส้นใต้นะคะ1ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนก็มาขอจดทะเบียนใหม่ได้มาตรา40ทีนี้นะคะมาตรา41ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตขีดเส้นใต้นะคะในกรณีที่อันนี้เป็นเรื่องของผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะคะก็คือผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยเขามีสิทธิ์จะอนุญาตให้คนหรือบุคคลใดใช้สิทธิ์ก็ได้นะคะตามมาตรา36ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมีคำว่าผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเพิ่มมาอีกคนหนึ่งก็คือผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะคะในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้ใช้สิทธิ์นั้นโดยพอเขาอนุญาตให้ใช้ก็ใช้โดยขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสิ่งธรรมอันดีของประชาชนหรือฝ่าฝืนหรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะตามมาตรา36วรรค2อันนี้เขาจะเชื่อมโยงกันไปที่มาตรา36ที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์มานะคะกรณีที่ต้องใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขใครที่กำหนดในกฎกระทรวงเพราะกฎกระทรวงเขาก็จะกำหนดวิธีการเงื่อนไขของผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ์เนี่ยให้ต้องปฏิบัติเหมือนกันแต่เราปฏิบัตินะคะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของเขาหรือใช้สิทธิ์อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียนไว้เนี่ยนายทะเบียนก็มีอำนาจสั่งเพิกถอนเห็นไหมคะจากคนละอันกับเมื่อกี้นะเราอย่าจำสับสนขีดเส้นใต้คำว่าเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อันนี้เป็นเรื่องของการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะแต่มาตราเรื่องเพิกถอนเมื่อสักครู่ที่ว่าเพิกถอนแล้วมาขอใหม่ภายใน1ปีเป็นเรื่องของการเพิกถอนที่ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยเขาได้จดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญาไว้จากคนละขั้นตอนนะคะแต่ว่ามาตรา41เนี่ยเป็นการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนั้นนะคะอันนี้จะมีความต่างกันมาตรา41แล้วก็บอกว่าการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในภูมิปัญญาเนี่ยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเห็นไหมคะถ้าอะไรที่มีรายละเอียดย่อยเนี่ยเขาจะเขียนไว้ในกฎกระทรวงว่าการเพิกถอนเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์วิธีการที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะมาตรา42ก่อนที่จะสั่งพักก่อนที่จะสั่งเพิกถอนการอนุญาตเนี่ยให้ใช้สิทธิ์ในภูมิปัญญาตามมาตรา41นะคะเขาให้นายทะเบียนเนี่ยมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยทราบเพื่ออะไรคะเพื่อจะได้ยื่นคำชี้แจงเขาให้เวลาภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งและให้นำมาตรา39วรรค2มาใช้บังคับคำว่ามาตรา39วรรค2มาใช้บังคับเนี่ยก็คืออะไรคะต้องมีการยื่นนะคะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็มีการที่จะแสดงพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อต่อฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะพอดีมีโทรศัพท์เข้าจะตัดใช่ไหมต่อนะคะเมื่อกี้มาตรา42เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในภูมิปัญญาแล้วให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ทรงสิทธิ์ทราบและผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยทราบภายใน30วันนับแต่วันที่มีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวนะทีนี้มาตรา43บุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศอื่นอันนี้เป็นเรื่องของกรณีที่มีบุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศอื่นที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยนะคะได้รับการคุ้มครองสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในประเทศนั้นได้เนี่ยอาจจะขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์
พื้นเมืองของประเทศนั้นนะคะต้องเป็นการแพทย์พื้นเมืองของประเทศนั้นที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศของตนเพื่อขอรับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้อันนี้เขาก็เปิดกว้างไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดประเทศอื่นเขาให้สิทธิ์คนสัญชาติไทยถ้าเกิดว่าคนสัญชาติอื่นเขาจะมาจดที่เราเนี่ยเพื่อจะขอความคุ้มครองเนี่ยเขาก็เปิดไว้ตามมาตรา48แล้วก็บอกว่าการขอจดทะเบียนออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนแล้วก็เพิกถอนการจดทะเบียนเนี่ยก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในกฎกระทรวงอันนี้เขาก็จะมีกฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนเอาไว้นะคะถ้าบุคคลซึ่งมีสัญชาติอื่นเนี่ยเขาจะเข้ามาขอจดทะเบียนแล้วก็ขอคุ้มครองสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์พื้นเมืองของประเทศของเขานะคะทีนี้มาเรื่องต่อไปเราจะขึ้นหมวดเมื่อกี้เราเป็นหมวดอะไรที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้หมวดแต่ว่าหมวดต่อไปที่เราจะขึ้นคือหมวดที่3นะคะหมวดที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสมุนไพรเราเคยเกริ่นกันมาแล้วเนาะในบทนิยามว่าคำว่าสมุนไพรเนี่ยมันก็หมายถึงไม่ใช่แค่พืชสัตว์จุลชีพธาตุวัตถุอย่างเดียวแต่มันหมายถึงรวมถึงพวกถิ่นกำเนิดหรือถิ่นที่อยู่ของสิ่งดังกล่าวด้วยก็คือพื้นที่นะคะอันนี้เรามาดูว่าเขาหมวด3ในการคุ้มครองสมุนไพรเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงนะคะการคุ้มครองสมุนไพรเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยเขาก็จะมีคร่าวๆเนี่ยเขาก็จะให้อำนาจรัฐมนตรีประกาศนะคะพวกสมุนไพรควบคุมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองเหมือนกันหรือเขาห้ามไม่ให้การผู้ใดศึกษาวิจัยแล้วก็ส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่ายแปรรูปสมุนไพรเพื่อการค้าเว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างนี้ก็เป็นการควบคุมกันหรือจะเป็นเรื่องของการออกใบอนุญาตนะคะไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตตามมาตรา46หรือมาตรา48เดี๋ยวเราจะดูกันนะคะเราโน้ตตรงหมวดการคุ้มครองสมุนไพรไว้นะคะว่ามันจะมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องอยู่2ใบอนุญาตซึ่งถ้าเราอ่านเผื่อเนี่ยอาจจะเอ๊ะมันเป็นใบอนุญาตอะไรเราแยกกันระหว่างใบอนุญาตตาม46กับ48นะคะเดี๋ยวเราไล่ลำดับไปมันจะมีเรื่องของใบอนุญาตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในหมวดการคุ้มครองสมุนไพรเริ่มตั้งแต่มาตราที่4นะคะมาตรา44เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรเนี่ยเขาให้รัฐมนตรีแล้วก็โดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดอะไรคะประเภทลักษณะชนิดแล้วก็ชื่อของสมุนไพรที่มีค่านะคะที่เห็นว่ามีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัยหรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจหรืออาจจะสูญพันธุ์ให้เป็นสมุนไพรควบคุมเห็นไหมคะมาตรา44นี้เป็นเรื่องของสมุนไพรควบคุมซึ่งเราโน้ตตรงนี้ไปเลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกาวเครือนะคะพ.ศ. 2549อันนี้เราก็โน้ตเป็นบันทึกความเข้าใจไว้ตรงนี้นะคะว่ามีการควบคุมสมุนไพรกาวเครือเนี่ยเป็นสมุนไพรควบคุมทีนี้มาตราที่45เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรควบคุมให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะประกาศเรื่องอะไรอันนี้เขาอะไรคะขีดเส้นใต้ว่าเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรควบคุมนะคะเขาเลยให้อำนาจรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในเรื่องเหล่านี้ค่ะตั้งแต่วงเล็บ1จนถึงวงเล็บ6มาดูนะคะว่าเขาประกาศเรื่องอะไรเพราะว่า1ก็คือกำหนดจำนวนหรือปริมาณของสมุนไพรควบคุมที่ครอบครองใช้ประโยชน์ดูแลเก็บรักษาและขนย้ายที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเขาจะมีรายละเอียดนะคะอยู่ในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อสักครู่ค่ะว่าจะต้องมีจำนวนปริมาณของกาวเครือเนี่ยไว้ในครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์หรือเก็บรักษาไว้หรือขนย้ายปริมาณเท่าไหร่ที่จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนนะคะทีนี้เนี่ยเอาเป็นฝากให้พวกเราเข้าไปดูนะคะ
เข้าไปดูในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกาวเครือพ.ศ. 2549เดี๋ยวหลังจากเราเรียนจบเนี่ยอาจจะลงเข้าไปในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเป็นศึกษาเพิ่มเติมแล้วเราไปดูว่าเราเนี่ยถ้าในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ยเราจะต้องสามารถมีได้กี่กิโลหรือถ้าเราจะขนย้ายเนี่ยกี่กิโลเราถึงต้องแจ้งในทะเบียนนะคะอันนี้ฝากพวกเราเข้าไปดูในรายละเอียดทีนี้เนี่ยวงเล็บ2ก็คือกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการแจ้งแล้วทีนี้พอกำหนดให้เขาแจ้งแล้วเนี่ยคุณก็ต้องประกาศแล้วกำหนดหลักเกณฑ์ไปด้วยว่ามีขั้นตอนมีวิธีการยังไงที่จะแจ้งนะคะเขาจะเขียนไว้ในรายละเอียดแล้วทีนี้เนี่ยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการครอบครองการใช้ประโยชน์การดูแลการเก็บรักษาแล้วก็ขนย้ายสมุนไพรควบคุมด้วยนะคะอันเรื่องที่3ที่จะต้องมีแล้วทีนี้เนี่ยที่4ก็คือกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยถ้าเราจะศึกษาวิจัยควบคุมสมุนไพรเนี่ยที่เรากล่าวคือเนี่ยเราจะต้องมีหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการที่จะศึกษาวิจัยยังไงอันนี้ก็ต้องมีรายละเอียดกำหนดไว้นะคะต่อมาก็คือวงเล็บที่5นะคะวงเล็บที่5เนี่ยเขาจะบอกว่ากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการส่งออกสมุนไพรควบคุมถ้าจะส่งออกก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไขด้วยนะคะตัวนี้เพื่อการค้าและไม่ใช่เพื่อการค้าด้วยหรือในการจำหน่ายแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าอันนี้ก็ต้องมีการกำหนดไว้นะคะว่าถ้าสมุนไพรควบคุมเนี่ยมันจะต้องมีหลักมีเกณฑ์เข้ามาเพื่อจะควบคุมได้ทีนี้วงเล็บ6ล่ะคะกำหนดการอื่นใดเพื่อคุ้มครองป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่สมุนไพรควบคุมอันนี้ก็เป็นเรื่องของมุ่งไปที่การคุ้มครองป้องกันนะคะความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทีนี้มามาตรา46นะคะมาตรา46ห้ามมิให้ผู้ใดอันนี้ขีดเส้นใต้นะคะเป็นมาตราที่สำคัญห้ามมิให้ผู้ใดศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมอย่างที่เราบอกว่าตอนนี้ประกาศสมุนไพรควบคุมมีเรื่องของกาวเครือเขาก็มีข้อห้ามไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดศึกษาวิจัยส่งออกสมุนไพรควบคุมจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้านะคะขีดเส้นใต้ด้วยนะเพื่อการค้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเนี่ยค่ะใบอนุญาตใบแรกที่จะออกก็คือสืบเนื่องมาจากมาตรา46นี่แหละค่ะเราหาสัญลักษณ์ของตัวเองไว้นะคะใบอนุญาตอันแรกก็คือใบอนุญาตนะคะที่เกี่ยวกับกรณีศึกษาวิจัยส่งออกสมุนไพรควบคุมต้องขออนุญาตจะต้องมีการขออนุญาตนะคะในการศึกษาวิจัยส่งออกสมุนไพรควบคุมจะจำหน่ายแปรรูปนะคะเพื่อการค้าเนี่ยกรณีนี้ต้องมีการขออนุญาตจากผู้อนุญาตนะคะทีนี้เราโยงนิดนึงนะคะใบอนุญาตในเรื่องของการศึกษาวิจัยส่งออกสมุนไพรควบคุมจากผู้อนุญาตผู้อนุญาตคือใครคะเราก็ต้องย้อนมามาตรา3หรือว่าพยายามที่จะทบทวนบทนิยามในมาตรา3ตลอดเลยนะคะผู้อนุญาตก็คือปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายนะคะอย่าลืมคำว่าหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะมีคำถามขึ้นมาได้ว่ากรณีที่จะมีการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่ายหรือแปรรูปเนี่ยสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าต้องขออนุญาตนะคะผู้อนุญาตเนี่ยคือใครนะคะมันก็จะไม่พ้นมาตรา3ผู้อนุญาตก็คือปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายนะคะเพราะว่าคำพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีการเข้าใจเบื้องต้นก่อนแล้วถึงมาลงรายละเอียดในมาตราพวกนี้เราต้องกลับไปทบทวนบทนิยามอยู่บ่อยๆนะคะทีนี้มามาตรา46วรรค2เขาบอกว่าการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรค1เนี่ยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในกฎกระทรวงอันนี้ก็เป็นธรรมดานะคะถ้ามีรายละเอียดขั้นตอนเนี่ยก็ต้องมีออกกฎหมายในระดับกฎกระทรวงเข้ามากำหนดในรายละเอียดลงไปนะคะว่าการขอรับใบอนุญาตออกใบอนุญาตเนี่ยจะต้องทำมีหลักมีเกณฑ์มีวิธีการยังไงนะทีนี้ใบอนุญาตที่ออกตามความในวรรคหนึ่งเนี่ยให้ใช้ได้อันนี้ก็ขีดเส้นใต้นะคะ
ใบอนุญาตในเรื่องของการศึกษาวิจัยส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าเนี่ยใช้ได้ก็คือมีอายุของใบอนุญาตนะคะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาของปีที่3นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตอย่างเช่นนะคะเรามาขอใบอนุญาตวันที่1ธันวานะคะปี2564อันนี้เขาถือว่าเป็นปีที่1พอปีที่1เราก็นับไปนะคะ64ปีที่1 64ปีที่2 65ปีที่3 66 31ธันวา66นะคะเป็นปีที่3นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตใบอนุญาตก็ใช้ถึง31ธันวา66อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราดูเลยว่าเราไม่สนว่าเราจะจดอะไรช่วงไหนเราเผลอๆเราอาจจะจด30ธันวาแล้ว31ธันวา64มันหมดมันก็คือนับเป็น1ปีนะคะแสดงว่าถ้าเราอยากได้เปรียบนิดเราก็จดตั้งแต่1มกราคมไปเลยนะคะ31 1มกราคม64 31ธันวา64ก็เป็นปีที่1ที่2ที่3ที่4อย่างนี้นะคะเขานับตามถือเอา31ธันวาของปีที่3อันนี้ขีดเส้นใต้ไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เปรียบเทียบกันว่าอีกใบอนุญาตหนึ่งอ่ะอายุเขาเท่าไหร่ใบอนุญาตจะเริ่มต้นจากอันแรกก็คือตามมาตรา46นะคะอายุของใบอนุญาตก็คือเป็นใบอนุญาตเรื่องอะไรนะคะเป็นใบอนุญาตเรื่องศึกษาวิจัยส่งออกสมุนไพรควบคุมและอายุของใบอนุญาตก็คือใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่3นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตนะคะอันนี้เป็นหลักของมาตรา46ทีนี้มาตรา47นะคะ47เนี่ยเขาบอกว่าใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา46ให้คุ้มกันให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตด้วยนะคะก็คือถ้าเขามีการอนุญาตให้ศึกษาส่งออกจำหน่ายแปรรูปสมุนไพรควบคุมแล้วเนี่ยคนที่รับใบอนุญาตนั้นเมื่อเขามีลูกจ้างมีตัวแทนในการดำเนินการเนี่ยก็ถือว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นก็ได้รับความคุ้มครองด้วยนะคะนี้ก็เป็นความหมายของมาตราที่47ทีนี้มาตราที่47วรรค2ให้ถือว่าการกระทำของลูกจ้างตัวแทนของผู้รับอนุญาตตามวรรค1เป็นการกระทำของผู้รับใบอนุญาตเพราะว่าอะไรคะเขาเป็นลูกจ้างเขาเป็นตัวแทนเรานะคะเพราะว่าเราได้รับใบอนุญาตมาก็ถือว่าอยู่ในความดูแลของเราก็คือเขาบอกว่าเป็นการถือว่าเป็นการกระทำของผู้รับใบอนุญาตด้วยอันนี้เขาก็โยงไว้ว่ามันไม่พ้นที่เราจะต้องมีการรับผิดชอบนะคะเพราะเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตมาเว้นแต่ผู้รับอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นเป็นการสุดวิสัยที่จนจะล่วงรู้ควบคุมได้นะคะเขาถึงจะพ้นผิดนะถึงจะมากล่าวอ้างได้ว่าจะมาถือว่าเป็นการกระทำของผู้รับใบอนุญาตไม่ได้ก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ว่ามันเป็นสุดวิสัยที่จนจะล่วงรู้นะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของมาตรา47ทีนี้มาตรา48นะคะมาตรา48เขาบอกว่าบทบัญญัติในมาตรา46เมื่อกี้นะคะก็เป็นเรื่องของการออกใบอนุญาตเนาะมีให้ใช้บังคับแก่การศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมซึ่งกระทำโดยหน่วยงานของรัฐนะคะแต่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา45วงเล็บ4นะคะก็คือ45วงเล็บ4เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยก็คือว่าถึงคุณจะได้รับยกเว้นนะคะกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาจะมีการศึกษาวิจัยสมุนไพรอย่างก้าวคืออย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตความหมายของมาตรา48นะคะแต่เขากำหนดวิธีการไว้คือต้องแจ้งนะคะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนคือแจ้งเฉยๆไม่ได้ว่าขออนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก็คือเขามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วตามมาตรา45วงเล็บ4ถึงคุณจะไม่ต้องขออนุญาตแต่หลักเกณฑ์ที่เขากำหนดในกฎกระทรวงคุณต้องปฏิบัติตามนะคะก็คือต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขนะคะที่ประกาศในเรื่องของการศึกษาวิจัยนะคะว่าคุณจะต้องมีการดำเนินการมีขั้นมีตอนยังไงตามมาตรา45วงเล็บ4ไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็แจ้งว่าจะมีการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมนะคะโดยหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาตราคำว่าแจ้งต่อนายทะเบียนเราทบทวนเรื่องนายทะเบียนนิดนึงนายทะเบียนเป็นคำนิยามหนึ่งที่สำคัญนะคะนายทะเบียนคือใครเขาอาจจะถามได้นะคะว่าเราต้องแจ้งต่อใครถ้าหน่วยงานของรัฐ
จะมีการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมก็ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนก็คือมี2ใช่ไหมคะถ้าเป็นในส่วนกลางเนี่ยนายทะเบียนในส่วนกลางก็เป็นอะไรคะอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะก็นายทะเบียนหมายความว่านายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัดนะคะนายทะเบียนจังหวัดก็จะเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะแต่ถ้าปกติถ้าข้อสอบเขาถามเนี่ยนายทะเบียนหมายความว่ายังไงเนี่ยชอยก็น่าจะออกมาตรงๆเลยค่ะว่าก็คือหนึ่งนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัดก็จะมีแค่นั้นบางคนก็อาจจะบอกว่านายทะเบียนหมายความว่าอธิบดีกรมอาจจะเป็นกรมอื่นขึ้นมาอย่างนี้ค่ะจะเป็นกรมอะไรคะแล้วก็นายทะเบียนจังหวัดอันนี้คือในทางปฏิบัติก็คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดต่อมานะคะมาตราที่การต่อใบอนุญาตมาตรา49การต่ออายุใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา46ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นขออันนี้ขีดเส้นใต้นะคะก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุนะคะต้องขอก่อนนะถ้าจะสิ้นอายุ31ธันวาคม66เราก็ต้องไปยื่นขอที่จะต่ออายุก่อน31ธันวาคม66เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้วให้ดำเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตอันนี้มีความหมายในทางปฏิบัตินะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเมื่อเราได้ยื่นคำขอดังกล่าวไปแล้วแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ก็คือดำเนินการไม่แล้วเสร็จจนมันเลยอายุคือมันเลย31ธันวาคม66ไปแล้วอย่างเนี้ยเขาก็เขียนได้เลยว่าเราก็ดำเนินกิจการของเราต่อไปได้เลยเพราะว่าเขากฎหมายเขาระบุไว้นะคะต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตนะคะจะสั่งไม่อนุญาตเราถึงหยุดนะคะคือสั่งอนุญาตไม่ให้ต่ออายุแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็หยุดแต่ในช่วงที่เลยมาเนี่ยเราไม่ผิดเพราะว่ากฎหมายเขาให้ดำเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตก็คือทั้งนี้เราได้ยื่นคำขอไปแล้วนะคะอย่าลืมเงื่อนไขก็คือยื่นคำขอไปแล้วแต่อยู่ระหว่างดำเนินการมันก็สิ้นอายุเพราะเรายื่นก่อนที่มันจะสิ้นอายุแล้วก็ถ้าเกิดเขาใช้ระยะเวลานานกว่าที่จะมีคำสั่งไม่อนุญาตช่วงนี้เนี่ยเราก็ดำเนิน อะไรของเราต่อไปได้นะคะทีนี้มาตรา49วรรค2การต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในกฎกระทรวงอันนี้ก็คือขั้นตอนในการต่ออายุนะคะใบอนุญาตการให้คำอนุญาตหรือหลักเขาจะกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในกฎกระทรวงอันนี้ก็รายละเอียดอยู่ในกฎกระทรวงนะคะต่อมามาตราที่50ในกรณีใบอนุญาตนะคะในกรณีใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา46อันนี้เป็นเรื่องของกรณีเราขอใบอนุญาตแล้วนะคะได้ใบอนุญาตมาแล้วแล้วมันมีการสูญหายหรือถูกทำลายนะพอสูญหายหรือถูกทำลายเนี่ยเขาก็ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับเขาเรียกว่าใบแทนใบอนุญาตภายในระยะเวลาตามนี้ก็คือ30วันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือถูกทำลายนั้นนะคะการขอและก็ออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็จะมีขั้นตอนมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆเขียนไว้ในกฎกระทรวงต่อมาวันมาตราที่51เนี่ยเป็นเรื่องของให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสมุนไพรให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสมุนไพรควบคุมเกินจำนวนนะคะถ้าเรามีการครอบครองอย่างตาวเครือนะคะเกินจำนวนหรือปริมาณที่รัฐมนตรีกำหนดรัฐมนตรีประกาศกำหนดนะคะตามมาตรา45วงเล็บ1 45วงเล็บ1เนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีการมีอำนาจประกาศราชกิจจากำหนดจำนวนปริมาณสมุนไพรควบคุมที่ครอบครองใช้ประโยชน์ดูแลเก็บรักษานะคะหรือขนย้ายเนี่ยต้องแจ้งต่อนายทะเบียนอันนี้เมื่อเขาประกาศแล้วเนี่ย เราก็ผู้ซึ่งมีไว้ครอบครองเนี่ยถ้าเกินจำนวนหรือปริมาณที่เขาประกาศนะคะอยู่ในวันที่รัฐมนตรีประกาศเนี่ย
กำหนดให้สมุนไพรนั้นเป็นสมุนไพรควบคุมแจ้งเขากำหนดหน้าที่ไว้ให้แจ้งนะคะแจ้งการครอบครองสมุนไพรควบคุมนั้นต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศดังกล่าวก็จะมีกำหนดระยะเวลานะคะว่าต้องแจ้งภายในกี่วันซึ่งถ้าใครไปอ่านประกาศแล้วก็จะรู้ว่าจะต้องแจ้งภายใน60วันนะคะถ้าเกินถ้าเรามีครอบครองเกินปริมาณที่เขากำหนดเนี่ยก็ต้องแจ้งภายใน60วันอันนี้คือมาตรา51โน้ตต่อท้ายไปเลยนะคะถ้าเราเกินมีปริมาณเกินที่เขากำหนดแล้วเนี่ยแต่เราไม่แจ้งเนี่ยก็จะมีโทษนะคะตรงนี้มีโทษมาตรา51โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษอยู่ที่มาตรา79ค่ะโน้ตต่อท้ายไปเลยนะคะมาตรา51ถ้าฝ่าฝืนนะคะโทษอยู่ที่มาตรา79จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้เป็นโทษในมาตรา51ที่ผู้มีไว้ครอบครองซึ่งสมุนไพรควบคุมนะคะเกินจำนวนปริมาณที่รัฐมนตรีกำหนดแล้วเนี่ยไม่แจ้งการครอบครองนะคะต่อนายทะเบียนโทษก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะต่อมามาตราที่52นะคะ52เนี่ยเราโน้ตเตือนความจำหนึ่งนะคะมาตรา52เป็นเรื่องการกระทำผิดที่ไม่ร้ายแรงหรือผิดเส้นใต้ก็ได้นะคะมีไหมคำว่าไม่ร้ายแรงอาจจะไม่เขียนได้ชัดๆนะเรื่องของการกระทำผิดที่ไม่ร้ายแรงนะคะในมาตรา52เขาบอกว่าเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตที่ออกตามความในมาตรา46เราต้องย้อนนึกนะถ้าพูดถึงมาตรา46ก็คือใบอนุญาตอะไรคะเพราะว่าเป็นใบอนุญาตแรกที่เราจะต้องมีโน้ตความจำในเรื่องสมุนไพรควบคุมเนี่ยเป็นใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยส่งออกนะคะสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการขายอันนี้เป็นใบอนุญาตใบแรกก็คือมาตรา46แล้วก็เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงระเบียบประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ค่ะผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งพักอันนี้เป็นเรื่องของพักนะคะคือเส้นใต้สั่งพักใบอนุญาตมีกำหนดครั้งละไม่เกิน90วันมาตรา52เป็นเรื่องของการกระทำที่ไม่ร้ายแรงมีอำนาจผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งพักนะคะครั้งละไม่เกิน90วันอันนี้เราเปรียบเทียบนะคะเมื่อที่เราเรียนพรบ.วิชาชีพมาเนี่ยถ้าเขาพักเนี่ยเขาพักได้เท่าไหร่คะอันนั้น2ปีนะไม่เกิน2ปีแต่อันนี้เนี่ยกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองเนี่ยกรณีนี้จะพักได้ไม่เกิน90วันผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดนะคะช่วงที่พักนี้ต้องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นและระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของมาตรา52วรรคที่2นะคะแล้วเราโน้ตต่อท้ายไปตรงนี้เลยนะคะโน้ตต่อท้ายไปเลยว่าฝ่าฝืนตามมาตรา52วรรค2เนี่ยมีโทษอยู่ที่มาตรา78ก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้เป็นกรณีฝ่าฝืนมาตรา52วรรค2พอเราไปถึงเรื่องโทษเนี่ยเราจะเร็วขึ้นเพราะว่าเป็นให้โน้ตไปท้ายมาตราที่ฝ่าฝืนอยู่แล้วนะคะว่าเราก็จะได้เปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่เขาฝ่าฝืนแล้วโอ้เขากำหนดโทษไว้มันก็มีระดับของมันนะว่าถ้าเบาๆหน่อยก็จะโทษเบาแต่ถ้าเป็นกรณีที่เขาสั่งพักให้หยุดประกอบกิจการแล้วไม่หยุดเนี่ยโทษก็จำคุก1ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้มาจากมาตรา78นะคะก็โยงมาไว้ให้นะคะที่มาตรา52วรรค2ทีนี้เนี่ยกรณีมาตราต่อมาก็คือมาตราที่53นะคะตรงมาตรา52ต่อนิดนึงนะคะพอกรณีเราสั่ง
มีการสั่งพักแล้วใช่ไหมคะมาตรา52วรรคแรกเนี่ยค่ะกรณีนี้เนี่ยคนที่ถูกสั่งพักเนี่ยก็เสียหายก็มีสิทธิ์อุทธรณ์นะคะมาตรา52วรรคหนึ่งเนี่ยอุทธรณ์เนี่ยอุทธรณ์ถ้านอกเหนือจากที่เคยบอกว่ามีอุทธรณ์แค่กรณีเดียวที่อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีอะค่ะกรณีที่มีการอะไรคะมาตรามีมาตราหนึ่งที่อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีมีมาตราเดียวมาตราต่อมาพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการนะคะมาตรา52อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน30วันเรื่องอุทธรณ์จำง่ายระยะเวลาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีหรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการก็อุทธรณ์ภายใน30วันนะคะแล้วเคสที่อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีเนี่ยมีแค่เคสเดียวนะคะอันนี้เรื่องอุทธรณ์นี้จะจำไม่ยากอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีเนี่ยมีเคสเดียวก็คือมาตราเดิมมาตรา39วรรค3นะคะซึ่งก็เพียงให้โน้ตไปแล้ว39วรรค3อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีมีอยู่เคสเดียวนอกนั้นเป็นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการระยะเวลาเท่ากันก็คือ30วันนะคะอันนี้เราจะเกิดเรื่องอุทธรณ์ไปพอถึงเรื่องอุทธรณ์เราก็จะเร็วขึ้นเหมือนกันทีนี้นะคะมาตรา53เขาบอกว่าผู้อนุญาตเนี่ยมีอำนาจสั่งถอนคำสั่งพักพอเราผู้อนุญาตเนี่ยผู้อนุญาตคือใครคะผู้อนุญาตปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายนะคะถ้าคำว่าหรือเนี่ยอาจจะเป็นตัวปลัดท่านเองหรือคนอื่นที่ท่านมอบหมายต้องได้รับมอบหมายนะคะหรือที่รับมอบหมายมีอำนาจสั่งถอนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนกำหนดเวลาได้เราอาจจะพักบอกพักไม่เกิน90ใช่ไหมคะแต่เราอาจจะเพิกถอนได้เมื่อมีเหตุต่อไปนี้ก็คือเมื่อเป็นที่พอใจว่าผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือเขามีการแก้ไขนะคะในข้อบกพร่องนะคะหรือกฎกระทรวงระเบียบประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ากรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตนะคะไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติใช่ไหมคะกฎกระทรวงระเบียบประกาศผู้อนุญาตเขามีอำนาจสั่งพักแต่พอเขาแก้ไขมีการปฏิบัติตามแล้วเนี่ยก็มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งพักนั้นก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้อนุญาตที่จะพิจารณาทีนี้มาตรา54เนี่ยโน้ตความจำไว้เลยนะคะเป็นเรื่องการกระทำผิดร้ายแรงและกรณี54ถ้าร้ายแรงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเพิกถอนแล้วเห็นไหมคะระดับมันก็จะทำความเข้าใจพอได้ถ้าเกิดเราอ่านลงไปในรายละเอียดเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตที่ออกตามความในมาตรา46ยังอยู่ในเรื่องของอะไรคะอนุญาตให้ศึกษาวิจัยนะคะออกแปรรูปสมุนไพรควบคุมอยู่นะถ้าเป็นเรื่องของมาตรา46ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงระเบียบประกาศนะคะตามพระราชบัญญัตินี้และเป็นการอาขีดเส้นใต้นะคะการกระทำผิดที่ร้ายแรงผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งเพิกถอนอันนี้เป็นเรื่องเพิกถอนนะคะร้ายแรงเพิกถอนนะคะไม่ร้ายแรงพักได้ไม่เกิน90วันนะคะอันนี้เป็นกรณีเพิกถอนตามมาตรา54นะคะพอเพิกถอนเนี่ยคนที่ถูกเพิกถอนก็อะไรคะได้รับความเสียหายมันก็จะมีสิทธิ์อุทธรณ์เรื่องอุทธรณ์นี้ก็จะเขียนไว้ในมาตรา70นะคะแต่เพนโยงมาให้มันเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติว่ากฎหมายเขาจะแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่ค่ะแต่ว่าถ้าเราอ่านแล้วเข้าใจมันจะเชื่อมกันไปหมดเลยแล้วมันจะสอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทษเรื่องอุทธรณ์เรื่องอะไรมันจะมีการเชื่อมโยงกันก็คือถ้ามาตรา54เนี่ยพอมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยเราก็โน้ตต่อไปเลยนะคะว่าเขามีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออันนี้ก็อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเหมือนกันนะคะภายใน30วันอันนี้เป็นเรื่องของการอุทธรณ์ถ้ามีกรณีที่ได้รับความเสียหายเนี่ยจะเกิดสิทธิ์อุทธรณ์โต้แย้งนะคะและทีนี้เนี่ยสิทธิ์เนี่ยก็ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน30วันอันนี้เป็นเคสของมาตรา54ต่อมานะคะผู้รับอนุญาต54วรรค2ใช่ไหมผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ย
ต้องหยุดนะคะขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าต้องหยุดนะไม่ว่าจะเป็นพักหรือเพิกถอนเนี่ยต้องหยุดการประกอบกิจการเมื่อกี้เราผ่านไปก็คือถ้าไม่หยุดเนี่ยถ้าเป็นพักเนี่ยโทษเขาก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะคะเพิกถอนก็เหมือนกันนะคะเพิกถอนเนี่ยโทษก็เหมือนกันจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะพักหรือเพิกถอนโทษจำคุกเท่ากันนะคะมีโทษเท่ากันอยู่ที่มาตรา78เหมือนกันนะคะในเรื่องของมาตรา54วรรค2ต้องหยุดและจะขอรับใบอนุญาตใดๆตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของพ้น2ปีนะคะอาจจะต้องจำขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าพักเนี่ยพักได้ไม่เกิน90วันนะคะถ้าเพิกถอนแล้วเนี่ยถ้าจะมาขอใหม่ต้องให้พ้นระยะเวลา2ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนและผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้สุดแต่จะพิจารณาขึ้นอยู่กับผู้อนุญาตนะคะตอนนี้ก็จำระยะเวลาที่เรื่องพ้นกำหนด2ปีนะคะถ้าเรามีการสั่งเพิกถอนก็ให้พ้นกำหนด2ปีแล้วผู้อนุญาตเนี่ยจะมาขอใหม่เนี่ยก็สุดแต่ผู้อนุญาตจะพิจารณานะคะถ้าเขาสั่งเพิกถอนไปแล้วแต่เราไม่หยุดนะคะเราไม่หยุดเนี่ยมันก็จะมาเชื่อมโยงที่คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา52คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา54ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปนะคะที่ต้องแจ้งในกรณีที่ไม่พบตัวผู้รับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งก็ให้ปิดนะคะกรณีนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติเพราะว่าอาจจะบอกว่าไม่เห็นไม่รู้นะคะก็เลยฝ่าฝืนพักแล้วก็ไม่เลิกอย่างนี้ค่ะเพิกถอนแล้วก็ไม่เลิกประกอบกิจการเขาก็ให้ปิดไว้เลยค่ะเขาก็กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เลยปิดคำสั่งไว้ที่เปิดเผยได้เห็นได้ง่ายณฐานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนะคะและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตทราบคำสั่งจะทราบไม่ทราบก็ไม่รู้ถ้าได้ดำเนินการขั้นตอนตามที่กฎหมายบอกก็คือปิดคำสั่งไว้ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายแล้วก็สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเขาก็ให้ถือว่าผู้รับอนุญาตทราบคำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดนะคะอันนี้เขาก็กำหนดแก้ปัญหานะคะในทางปฏิบัติไว้กรณีก็จะมีบอกว่าเอ๊ะไม่ได้รับคำสั่งนะอะไรอย่างเงี้ยจะบอกไม่ได้เพราะเขาปิดไว้แล้วนะคะแล้วก็เปิดเผยเห็นได้ง่ายทีนี้เนี่ยมาตรา56นะคะเมื่อกี้โทษเนี่ยเพนให้โน้ตต่อท้ายไปแล้วเนาะ54วรรคที่2สั่งเพิกถอนเนี่ยตรงนี้นะคะโน้ตไปว่าฝ่าฝืนไม่หยุดประกอบกิจการก็คือโทษอยู่ที่มาตรา78จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะคะเท่ากันเนาะสั่งให้พักสั่งให้เพิกถอนฝ่าฝืนโทษอยู่ที่มาตรา78นะคะต่อมามาตราที่55นะคะ55เขาบอกว่าคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตนะคะตามมาตรา52และคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา54ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบอันนี้คำสั่งให้ทำเป็นหนังสือนะคะในกรณีไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งก็ให้ปิดคำสั่งไว้ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายณสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ถือว่าทราบคำสั่งอ๋ออันนี้ไปแล้วนะคะ55 56ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนนะคะใบอนุญาตจะจำหน่ายสมุนไพรควบคุมของตนที่เหลืออยู่มันก็เป็นธรรมดาเนาะบางทีเนี่ยเขารับใบอนุญาตแล้วมาสั่งเพิกถอนเนี่ยบางทีมันก็มีสมุนไพรเหลืออยู่นะคะเขาก็ให้ระยะเวลานะคะว่าจะต้องจำหน่ายสมุนไพรควบคุมของตนที่เหลืออยู่แก่ผู้รับเราจะจำหน่ายให้ใครก็ต้องดูด้วยว่าคนนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับใบอนุญาตนะคะมีใบอนุญาตด้วยก็คือให้ผู้รับอนุญาตอื่นหรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญาตเห็นสมควรก็ได้ภายใน60วันอันนี้เคยมีคำถามในข้อสอบนะคะว่าถ้ากรณีที่มีการสั่งพักหรือเพิกถอนเนี่ยคนที่ถูกคำสั่งเนี่ยจะต้องจำหน่ายสมุนไพรของตัวเองเนี่ยภายในกี่วันก็คือภายใน60วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ก็ให้นับตั้งแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผันขยายเวลาให้อีกแต่ต้องไม่เกิน60วันนะคะอันนี้แม้จะขยายหรืออะไรก็ตามก็ขยายได้ไม่เกิน60วันนะคะต่อมามาตรา57มาตรา57นะคะเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของจะต่างกันกับเมื่อกี้แล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองสมุนไพรและรวมถึงบริเวณที่ปลูกบริเวณที่เขาจะกำหนดเป็นเขตต่างๆนะคะบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากการกระทำของมนุษย์ได้โดยง่ายในเขตพื้นที่ที่ได้มีการกำหนดไว้เป็นเขตอนุรักษ์อันนี้เป็นเรื่องของเขตอนุรักษ์นะคะมาตรา57อาจจะโน้ตเป็นอะไรก็ได้หรือขีดเส้นใต้ก็ได้นะคะเป็นเรื่องของเขากำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ก็เพื่ออะไรคะเพื่อคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรนะคะระบบนิเวศความเป็นธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพนะคะที่อาจจะได้รับการกระทบกระเทือนเนี่ยเขาก็กำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์เขาก็ให้อำนาจรัฐมนตรีนะคะโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเนี่ยต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเรียกว่าแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้นิดนึงนะคะแผนเนี่ยที่จะทำในเรื่องของการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรเนี่ยเขาให้อำนาจรัฐมนตรีนะคะในการจัดทำก็อาจจะถามก็ได้นะคะจัดทำแต่คนที่จัดทำเนี่ยเป็นอำนาจรัฐมนตรีแต่คนที่แนะนำก็คือคณะกรรมการนะคะจัดทำแผนเรียกว่าแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะคะกรณีนี้จะมีคณะรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทีนี้เนี่ยแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่งเนี่ยอาจจะมีทั้งแผนระยะสั้นกลางและก็ยาวตามความเหมาะสมและต้องประกอบไปด้วยแผนงานแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้นะคะเขาล็อกไปเลยนะว่าถ้าจะมีการทำเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยจะต้องมีการจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในเขตพื้นที่นั้นแล้วแผนเนี่ยต้องมีเรื่องเหล่านี้นะคะก็คือตั้งแต่วงเล็บที่1จนถึงวงเล็บที่4นะคะก็คือตั้งแต่กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปในเขตอนุรักษ์นะคะก็ต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่บุคคลทั่วไปเข้าไปได้นะคะต้องกำหนดไว้ในแผนเลยนะคะกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปในเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณค่าของสมุนไพรนะคะหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่มีถิ่นกำเนิดของสมุนไพรนะทีนี้อันที่สองก็คือกำหนดวิธีเมื่อกี้เนี่ยกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนเข้าไปใช่ไหมคะอันที่สองจะเป็นการกำหนดวิธีการจัดการละโดยเฉพาะในเรื่องของสำหรับพื้นที่บริเวณที่เป็นถิ่นกำเนิดนะคะรวมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเขตเป็นที่อนุรักษ์เพื่อประโยชน์อะไรในการร่วมมือประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในอันที่จะรักษาสภาพธรรมชาตินะคะเป้าหมายร่วมกันก็คือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีการรักษาสภาพธรรมชาติระบบนิเวศตามธรรมชาติแล้วความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่าของสมุนไพรในพื้นที่บริเวณนั้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีในแผนเรื่องที่3ที่ต้องมีก็คือการสำรวจนะคะศึกษาวิจัยสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรเพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรนะคะอันนี้ถ้าจะมีการสำรวจศึกษาวิจัยนะคะในบริเวณเขตพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีมาตรการนะคะว่าเราจะมีการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเขียนไว้ในแผน4ก็คือการตรวจสอบติดตามนะคะแล้วก็วิเคราะห์การเข้าไปในเขตอนุรักษ์อันนี้ต้องมีการควบคุมนะคะต้องมีการบันทึกมีการตรวจสอบติดตามการเข้าไปในเขตอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะ
ทีนี้เนี่ยแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษานี่เขาถือว่าทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะเป็นการทั่วไปนะนะคะเพื่อให้ทราบเป็นการทั่วไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเราจะอ้างบอกว่ากฎหมายที่ประกาศราชกิจจาหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยเหมือนกับคนในประเทศเนี่ยจะอ้างบอกว่าไม่รู้กฎหมายแล้วทำผิดเนี่ยเขาก็บอกว่าเราจะอ้างอย่างนั้นไม่ได้นะแต่ว่ากฎหมายเนื่องจากมันมีหลากหลายมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะอ่านได้ทั้งหมดหรือบางทีเนี่ยความรู้ความเข้าใจก็ต่างกันมันถึงต้องมีการพิจารณาโดยผู้ที่เขามีหน้าที่นะคะถ้ากรณีมีความผิดก็เป็นอำนาจวินิจฉัยของใครของใครก็ต้องกำหนดเงื่อนไขเอาไว้นะคะทีนี้มาตรา58เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรตามมาตรา57ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอันนี้เป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะมีอำนาจเข้าไปในพื้นที่ที่ได้มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ใดๆเพื่อทำการอะไรคะสำรวจศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพรทั้งนี้เนี่ยโดยความร่วมมือและประสานงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอันนี้เขาก็ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้นะคะแต่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนนะเพื่อจะอะไรคะจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรเขาถึงให้อำนาจตามมาตรา5859ก็เป็นเรื่องของเมื่อได้ประกาศแผนประกาศใช้แผนอันนี้เป็นเรื่องของแผนเสร็จละประกาศใช้ในการคุ้มครองสมุนไพรตาม57แล้วเนี่ยการคุ้มครองและจัดการพื้นที่ในเขตอนุรักษ์เนี่ยก็ให้เป็นไปตามแผนเพื่อคุ้มครองสมุนไพรและตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นอันนี้เขาก็ให้มีผลนะคะถ้าประกาศใช้แล้วก็ให้มีผลในการดำเนินการตามแผนก็เลยระบุแล้วก็เขียนไว้ในมาตรา59ทีนี้มาตรา60แล้วคะในพื้นที่เขตอนุรักษ์ใดนะคะถ้าปรากฏว่ามีการจัดการพื้นที่โดยไม่ถูกต้องหรือมีสภาพปัญหาการจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรโดยไม่ถูกต้องหรือมีการทำลายสมุนไพรหรือถิ่นกำเนิดของสมุนไพรอย่างร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤตอันนี้เป็นเรื่องที่เขามีการกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์แล้วนะคะซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถทำการแก้ไขปัญหาได้นะเขาก็ให้อำนาจรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงสาธารณสุขเข้าดำเนินการเพื่อใช้มาตรการคุ้มครองตามแผนการจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรตามมาตรา57เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อควบคุมและแก้ปัญหากรณีที่มีแผนมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีปัญหาในการได้รับความเสียหายหรือว่ามีปัญหาที่จะต้องเข้าไปควบคุมคุ้มครองเนี่ยแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องรัฐมนตรีก็ต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีนะคะให้กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดำเนินการเขาก็เขียนช่องทางไว้นะคะในการแก้ปัญหาในเรื่องของมาตรา60มาตรา61เนี่ยในกรณีที่พื้นที่ใดเนี่ยเป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของพื้นที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพอาจถูกทำลายอาจได้รับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเข้าไปใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอันมีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะคะหรือความลดลงของพันธุกรรมหรือทางราชการมีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการบริหารพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในพื้นที่นั้นและพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ขีดเส้นใต้นะคะยังไม่ได้เป็นเขตอนุรักษ์นะมาตรานี้เพราะอะไรคะเพราะว่าอันนี้มันคนละอันกับมาตรา60มาตรา60เป็นเรื่องของเขตอนุรักษ์แต่มาตรา61นี่จะเป็นเรื่องของเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรเราโน้ตไว้เลยนะคะต่างกันตัวนี้เป็นเรื่องของที่มาของเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรในมาตรา61นะคะมาตรา60เป็นที่มาของเขตพื้นที่อนุรักษ์และทีนี้เนี่ยส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในพื้นที่นั้นและพื้นที่นั้นยังไม่ได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่นั้น
เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรอันนี้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีนะคะโดยคำแนะนำของคณะกรรมการขีดเส้นใต้นะคะมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรอันนี้เป็นเรื่องของมาตรา61มาตรา59ตั้งแต่มาตรา58นะคะมาตรา58เนี่ยเป็นเรื่องของที่มาที่ไปของเขตอนุรักษ์เนาะทำแผนมาเรื่อยๆจนประกาศแผนมาถึงมาตรา61ที่เป็นเรื่องของเขตพื้นที่คุ้มครองละทีนี้มาตรา61เขาบอกว่าที่ดินในบริเวณพื้นที่จะกำหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่งเนี่ยต้องไม่เป็นที่ดินที่อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดนะคะก็คือไม่ใช่ที่ของบุคคลใดซึ่งมิใช่ขบวนการเมืองลองมาดูนะคะมาตรา67วรรค2ขบวนการเมืองโน้ตต่อท้ายไปนิดนึงนะคะที่ดินในบริเวณพื้นที่ที่จะกำหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรต้องไม่เป็นที่ดินอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดนะคะก็คือไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลนะคะซึ่งมิใช่ขบวนการเมืองคำว่าขบวนการเมืองก็คืออะไรคะหมายถึงอะไรก็คือส่วนราชการนะคะที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลก็ตั้งแต่อะไรคะกระทรวงขบวนกรมนะคะอันนี้เป็นฐานะเป็นนิติบุคคลทั้งการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคส่วนกลางก็กระทรวงขบวนกรมการบริหารราชการส่วนภูมิภาคก็อะไรคะจังหวัดนะคะจังหวัดอำเภอแต่กรณีที่เป็นนิติบุคคลนี้จังหวัดเป็นนิติบุคคลอำเภอไม่เป็นนะคะและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นก็คืออะไรคะก็ตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะเทศบาลเมืองเมืองพัทยาแล้วก็กทม.นะคะอันนี้เขาเรียกการบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมันก็จะมีรูปแบบต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะทีนี้แสดงว่ามันจะต้องเป็นที่ของทบวงการเมืองนะคะเป็นของส่วนราชการเป็นของไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นต่อมานะคะกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งเนี่ยจะต้องมีแผนนะคะกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่กำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรนั้นแนบกฎกระทรวงแนบท้ายกฎกระทรวงด้วยก็เพื่อความชัดเจนนะคะถ้าเราจะมีการประกาศว่าเขตไหนเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรเนี่ยเราก็ต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่กำหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรแนบมาด้วยนะคะต่อมามาตรา62เนี่ยในการออกกฎกระทรวงนะคะให้กำหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้อันนี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองพื้นที่นะคะคุ้มครองพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรเนี่ยจะต้องมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองนะคะดังต่อไปนี้ก็คือ1การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรนะคะว่าในพื้นที่เนี่ยจะใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติความคุ้มค่าของสมุนไพรเพื่อมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้นเราจะต้องมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองเอาไว้นะคะว่าถ้าจะใช้ประโยชน์จะใช้ยังไงนะคะมันถึงจะไม่กระทบกระเทือนระบบนิเวศเพราะว่าถ้าเกิดเขตนั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรแล้วมันต้องมีรายละเอียดพวกนี้นะคะกำหนดไว้ด้วยแล้วก็สองก็คืออะไรคะห้ามกระทำการใดๆก็ต้องมีข้อห้ามที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่นั่นจากลักษณะตามธรรมชาตินะคะหรือความหลากหลายทางชีวภาพหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสมุนไพรอันนี้ก็ต้องกำหนดไว้นะคะว่าถ้าจะคุ้มครองเนี่ยเราห้ามกระทำการใดที่มันเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบและทีนี้3ก็คือกำหนดวิธีการจัดการไว้แล้วโดยเฉพาะสำหรับพื้นที่นั้น
รวมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยนะคะว่าพื้นที่คุ้มครองเนี่ยส่วนราชการเนี่ยจะต้องมีขอบเขตหน้าที่ในการเข้าไปดูแลหรือว่าคุ้มครองยังไงเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณค่าของสมุนไพรหรือระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้นนะคะ4ก็คือกำหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆตามที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่นั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรนะคะอันนี้เราก็ถือว่าฟังไว้เป็นความรู้นะคะคิดว่าน่าจะไม่ได้ถึงขนาดถามคำถามเข้าไปในรายละเอียดว่าเราจะต้องกำหนดอะไรยังไงบ้างนะคะขอให้รู้ว่ามันมีพื้นที่เขตอนุรักษ์นะแล้วก็มีพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรนะคะมันมี2พื้นที่ที่จะกำหนดรายละเอียดในการคุ้มครองเอาไว้แล้วก็มาตรา63ในพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรนะคะห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูกหรือสิ่งก่อสร้างใดๆตัดโค่นแผ่ถางทำลายเผานะคะพืชชาติอื่นหรือทำลายความหลากหลายทางชีวภาพอันนี้เขากำหนดเพื่อความคุ้มครองนะคะอันนี้มาไว้นิดหนึ่งนะคะมาตรา64ก็เป็นมาตราสำคัญหรือระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือขุดหาแร่หินดินหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำทำให้น้ำในลำน้ำลำห้วยหนองบึงท่วมท้นหรือเหือดแห้งเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสมุนไพรเว้นแต่การดำเนินการใดเพื่อจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรหรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพรโดยได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตนะคะอันนี้ก็เขากำหนดไว้มันเป็นการเพื่อคุ้มครองก็ห้ามผู้ใดเข้าไปดำเนินการดังกล่าวนะคะแล้วโน้ตต่อท้ายไปท้ายของมาตรา63นะคะมาตรา63เนี่ยฝ่าฝืนเนี่ยจำคุกไม่เกินนะคะ63จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ถ้าเราจะสังเกตดูโทษก็คล้ายๆกันกับเมื่อกี้ที่ฝ่าฝืนเรื่องพักกับเรื่องเพิกถอนแต่ยังประกอบกิจการอยู่นะคะฝ่าฝืนก็โทษก็อยู่ในมาตรา78เหมือนกันจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ก็เป็นเรื่องโทษนะคะที่โยงมาต่อมาการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงใบอนุญาตอันนี้เปรียบเทียบกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของใบอนุญาตใบอนุญาตตามมาตรานี้นะคะใบอนุญาตที่ออกตามความในมาตรา63เนี่ยเป็นเรื่องของอนุญาตนะคะให้ผู้ใดยึดถือครอบครองห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือครอบครองที่ดินหรือปลูกหรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดตัดโค่นทำลายเนี่ยที่เขาบอกว่าตรงวรรคท้ายค่ะที่เขาบอกว่าเว้นแต่เนี่ยค่ะเว้นแต่เนี่ยค่ะเว้นแต่การดำเนินการใดเพื่อจัดการพื้นที่คุ้มครองหรือประโยชน์โดยได้รับใบอนุญาตอันนี้เป็นใบอนุญาตใบที่สองนะคะในหมวดของการคุ้มครองตัวนี้ก็คือเป็นใบอนุญาตให้เข้าไปได้ค่ะว่าปกติเขาห้ามไว้ในมาตรา63ในพื้นที่คุ้มครองเนี่ยเขาห้ามทำสิ่งเหล่านี้แต่ยกเว้นได้รับอนุญาตก็จะเป็นใบอนุญาตอีกใบหนึ่งที่ออกตามความในมาตรา63นะคะทีนี้เนี่ยใบอนุญาตตัวนี้เนี่ยให้ใช้ได้จนถึง31ธันวาคมของปีที่3นับแต่ปีที่ได้ออกใบอนุญาตอันนี้ก็ระยะเวลาของใบอนุญาตอายุเท่ากันนะคะของปีที่3 31ธันวาคมของปีที่3นี่ก็อายุของใบอนุญาตเท่ากันกับใบอนุญาตอันแรกที่ออกตามมาตรา46ใช่ไหมคะในการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมแต่อันนี้เป็นเรื่องของการเข้าไปนะคะถือครองหรือปลูกสิ่งก่อสร้างดัดแปลงตัดโค่นอะไรต่างๆในพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรได้รับใบอนุญาตเนี่ยก็3ปีของปีที่3นะคะใช้ได้ของปีที่3นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะต่อมามาตราที่ให้นำความนะคะตรงนี้ให้นำความตามมาตรา49ก็คื
มันเป็นเรื่องของใบอนุญาตอีกใบหนึ่งเนาะเขาบอกว่าให้นำความ49 50 52 55นะคะ49นี่เป็นเรื่องของการยื่นขอก่อนสิ้นอายุนะคะก็จะคล้ายๆกันกับใบอนุญาตในเรื่องของสมุนไพรควบคุมนะคะตามมาตรา46นะคะยื่นก่อนสิ้นอายุแล้วก็มาตรา50นี่ก็เป็นเรื่องของหายถูกทำลายขอรับใบแทนภายใน30วันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรณีขอใบแทนส่วนมาตรา52เนี่ยก็เป็นเรื่องของสั่งพักมีกำหนดครั้งละไม่เกิน90วันก็คล้ายๆกันนะคะใช้บังคับเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ถึงมาตรา55 55นี่เป็นเรื่องของคำสั่งพักเพิกถอนให้ทำเป็นหนังสือนะคะอันนี้ก็เหมือนกันพักใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็แจ้งนะคะกรณีที่เขาไม่รับก็ปิดในที่เปิดเผยนะคะก็ถือว่าได้มีการทราบคำสั่งแล้วนะคะนี่มาตราพวกนี้เขาไม่เขียนซ้ำเพราะว่ามันมีหลักเกณฑ์คล้ายๆกันเขาก็ดึงมาเลยว่าให้นำมาตรา49 50 12 55มาใช้บังคับโดยอนุโลมนะคะกับการต่ออายุใบอนุญาตขอใบแทนพักเพิกถอนที่ออกตามความในมาตรานี้นะคะก็ใบอนุญาตในเรื่องของพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรนะคะทีนี้มาตรา64นี่เป็นเรื่องของเพื่อสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองนะคะเป็นเรื่องของพื้นที่ของเอกชนแล้วนะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องเขตอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองสมุนไพรพอมาตรา64ก็เป็นเรื่องของเอกชนนะคะถ้าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองเนี่ยส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของนะคะหรือผู้ครอบครองที่ดินเนี่ยที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพรมีสิทธินำที่ดินนั้นนะคะไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือขอรับการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้นะคะการขอขึ้นทะเบียนออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเพื่อถอนการทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงอันนี้ถ้าใครมีที่ดินแล้วก็มีสมุนไพรนะคะเป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรแล้วก็มีอยู่ในครอบครองแล้วเราอยากจะได้รับความคุ้มครองเราก็เข้าไปอ่านในกฎกระทรวงตัวนี้นะคะว่าเราจะมีหลักเกณฑ์การยื่นอะไรยังไงในกฎกระทรวงมาตรา65เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา64มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศนะคะพอเราไปยื่นแล้วเขามีขึ้นทะเบียนไว้ให้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบในการที่จะช่วยนะคะช่วยแล้วก็สนับสนุนเพราะว่าหนีออกไปนั่นลำดับที่17นะคะปิดไมค์ด้วยนะคะทีนี้มาดูหมวดที่4นะคะการอุทธรณ์ทีนี้การอุทธรณ์นี้จะง่ายขึ้นแล้วเพราะอาจารย์เกริ่นไปแล้วนะคะว่าการอุทธรณ์เนี่ยเราดูแยกเป็น2กรณีก็คือการอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีนะคะการอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีเนี่ยมันจะมีอยู่กรณีเดียวก็คือมาตรา39วรรคที่3ลองเปิดไปดูนะคะ39วรรคที่3เนี่ยเป็นกรณีที่สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนจดทะเบียนอะไรคะจดทะเบียนผู้ทรงสิทธิ์นะอันนี้เป็นเรื่องของผู้ทรงสิทธิ์เขาไปขอนะคะจดทะเบียนแล้วเขาก็มีฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ถ้าเขาถูกสั่งเพิกถอนเนี่ยเขามีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีเป็นมาตราเดียวที่อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน30วันนะคะโยงไปที่มาตรา39วรรคที่3วรรคท้ายส่วนนอกนั้นมีกรณีอุทธรณ์ทั้งหมดเนี่ยจะไปที่คณะกรรมการทั้งหมดนะคะมันจะมีตั้งแต่มาตรานะคะมาตราที่27มาตราที่30วรรค2นะคะมาตราที่41มาตรา52มาตรา54อันนี้นะคะเป็นเรื่องที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเป็นว่าเรื่องอุทธรณ์นี้จำไม่ยากนะคะว่าถ้าเราเสียหายไม่ว่าจะเป็นคำสั่งต่างๆที่รับผลกระทบเขาจะเปิดปกติเขาก็ต้องให้สิทธิ์อุทธรณ์อยู่แล้วนะคะและระยะเวลาก็จำอันเดียวเลยก็คือ30วันแล้วก็รู้สึกจะเป็น30วันเกือบทุกพรบ.เลยค่ะเรื่องอุทธรณ์นะคะทีนี้เนี่ย
อุทธรณ์กรณีที่1อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน30วันคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดนะคะอันนี้เขาก็เขียนไว้หมดเลยว่าถ้าอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ต่อใครแล้วก็ให้คำสั่งของคนนั้นเนี่ยเป็นที่สุดกรณีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการก็เหมือนกันนะคะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการนี่มีอยู่5กรณีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการก็อุทธรณ์ภายใน30วันคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดคำว่าเป็นที่สุดในที่นี้เนี่ยเป็นที่สุดของฝ่ายบริหารนะคะถ้าเกิดเขามีการโต้แย้งแล้วก็บอกว่าเราใช้อำนาจไม่ชอบในการเพิกถอนในการพักอะไรต่างๆเนี่ยสิ้นสุดในฝ่ายบริหารไหมถึงฝ่ายที่มีใช้การใช้อำนาจรัฐเนี่ยค่ะตามกฎหมายเนี่ยปกติประเทศเราจะมีอำนาจอยู่สามอำนาจเนาะอำนาจนิติบัญญัติอำนาจเกี่ยวกับศาลก็มีนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะไปศาลปกครองต่อได้นะคะไม่ใช่ถือว่าสิ้นสุดแล้วไปไหนไม่ได้นะถ้าเกิดว่ามีการเพิกถอนทะเบียนหรือเพิกถอนของเขาเนี่ยแล้วเขาได้รับผลเนี่ยพอวินิจฉัยแต่ต้องมีขั้นตอนการอุทธรณ์ก่อนนะต้องอุทธรณ์ภายในขั้นตอนของฝ่ายรัฐนี้ก่อนให้สิ้นสุดก่อนไม่พอใจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรียืนยันว่าให้เพิกถอนแหละอันนี้เราไม่พอใจเราไม่เห็นด้วยแล้วก็ไปต่อที่ศาลปกครองก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นหมวดของอุทธรณ์อุทธรณ์เนี่ยน่าจะไม่อ่านเรียงไปตามมาตรานะคะเพราะว่าปกติเพนก็ให้โน้ตต่อท้ายไปแล้วอุทธรณ์ก็จะมีหลักๆอยู่อย่างที่บอกก็คือมีอยู่2กรณีหลักๆอุทธรณ์ต่อใครภายในกี่วันนะคะทีนี้เราไปที่หมวดเปิดไปที่มาตรานะคะหมวดพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะหมวด5หมวดอุทธรณ์นี้เราโน้ตต่อท้ายไปหมดแล้วแล้วก็หลักๆก็โอเคนะคะหมวดที่5นะคะพนักงานเจ้าหน้าที่มาตราที่73หมวดเรื่องอุทธรณ์นี้สรุปไปแล้วนะคะว่าเป็นที่ว่าเราน่าจะไล่วิธีการอ่านกฎหมายนี้น่าจะพอออกแล้วเพราะเป็นพรบฉบับที่2แล้วก็เลือกการอุทธรณ์นี้ส่วนใหญ่คำถามก็จะอยู่ที่กี่วันอุทธรณ์ต่อใครแค่นี้เองนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ลงเรียงเป็นรายมาตราทีนี้เรามาดูหมวดพนักงานนะคะหมวดพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจตามมาตรา73นะคะแล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องแสดงบัตรอันนี้เป็นผู้ต้องข้าวเกี่ยวกับพนักงานก่อนเนาะแล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาถ้าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วนะคะการต่อสู้ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเนี่ยก็ถือว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะคะโทษก็จะมากกว่ามากขึ้นนะคะแล้วก็เราลองมาดูนะคะว่าพนักงานเจ้าหน้าที่สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คืออำนาจหน้าที่ของเขานะคะในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาให้เจ้าพนักงานมีอำนาจอะไรบ้างนะคะก็มีอำนาจอยู่ทั้งหมดเนี่ยหลักๆก็คือ5เรื่อง1ก็คือเข้าไปในสถานที่ใดๆในระหว่างเวลาทำการเพื่อการตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ขีดเส้นใต้นะคะสถานที่เท่านั้นนะคะแล้วก็เวลานี้ต้องเวลาทำการนะคะเวลาทำการของสถานที่ที่เราจะเข้าไปอะอย่างเช่นเราจะเข้าไปในสถานที่ที่เขาเปิด8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งเนี่ยเราเข้าไปได้แล้วต้องเข้าไปเวลานี้ด้วยนะคะก็คือเข้าไปในสถานที่ต้องเป็นสถานที่ในระหว่างเวลาทำการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะตรวจสอบได้เพื่ออะไรควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะทีนี้พอดูวงเล็บ2นะคะอำนาจวงเล็บ2อำนาจความเข้มข้นจะต่างกันดูตามเนื้อหาก็คืออันนี้เขามีสิทธิ์ค้นนะคะค้นสถานที่เห็นไหมคะจะต่างกันหรือไม่ใช่สถานที่อย่างเดียวแล้วรถที่จอดอยู่เขาก็ขอค้นได้ก็คือยานพาหนะด้วยนะในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาก็ยาวกว่าเดิมด้วยนะคะไม่ใช่เวลาทำการละพระอาทิตย์ยังไม่ตกก็คนได้นะคะหรือในระหว่างเวลาทำการเวลาทำการก็คนได้พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็คนได้แต่ตรงนี้ต้อง
ขีดเส้นใต้ตัวนี้นะคะต้องได้ในกรณีที่มีเหตุนะคะอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิดเนี่ยค่ะสาระสำคัญจะอยู่ตรงนี้ต้องมีกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิดนะคะเราถึงจะสามารถพ้นทั้งสถานที่พ้นทั้งยานพาหนะได้อยู่ดีๆไม่มีเหตุอะไรแล้วไปพ้นของเขานี่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะคะตรงนี้เราต้องระวังกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าถึงมีเหตุสงสัยแล้วนะต้องเข้าสองกรณีนะคะมีเหตุสงสัยว่ามีการกระทำผิดบวกกับและนี่คือต้องสองอย่างนะคะและไม่ใช่หรือและก็คือมีเหตุสงสัยและเชื่อว่าหากเนิ่นช้าเนี่ยกว่าจะเอาหมายค้นมาเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือทำลายเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและการค้นในเวลาดังกล่าวข้างต้นยังไม่แล้วเสร็จจะกระทำต่อไปก็ได้นะคะคือตัวนี้เนี่ยเหตุเนี่ยจะต้องมีแล้วก็ช้าไม่ได้ด้วยนะคะถึงจะเข้ากรณีวงเล็บ2วงเล็บ3ก็คือวงเล็บ1เข้าไปในสถานที่วงเล็บ2เนี่ยค้นทั้งสถานที่ค้นทั้งยานพาหนะวงเล็บ3มียึดเลยค่ะยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือสิ่งของอันนี้เราจะยึดเอกสารและสิ่งของเนี่ยมันต้องที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าไปยึดไปเอาของอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องของเขานะคะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นเพื่อเอาไปใช้ในเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะคะ4ก็คือสั่งให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือสั่งส่งเอกสารพยานหลักฐานในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าถ้อยคำเอกสารหลักฐานดังกล่าวมีประโยชน์แก่การค้นพบใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นะคะอันนี้ก็สั่งให้บุคคลมาให้ถ้อยคำส่งเอกสารหลักฐานนะคะวงเล็บ4ถ้าเราดูแล้วก็น่าจะพอจำได้นะคะแต่ว่าเราก็เอาไปเปรียบเทียบกับการคำอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ดูนะคะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะไม่เหมือนกันเป๊ะทีเดียวข้อความก็จะมีแตกต่างกันบ้างแล้วก็หนึ่งเข้าไปค้นยึดอายัดสั่งให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารนะคะมีอยู่4เรื่องอำนาจหน้าที่ของเขานะคะทีนี้มาดูตรงวงเล็บ4นิดนึงนะคะสั่งให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารแล้วบุคคลนั้นฝ่ายฝืนนะคะโน้ตตรงนี้ไปเลยนะคะโน้ตต่อท้ายวงเล็บ4ไปเลยว่าฝ่าฝืนเนี่ยจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคะกรณีนะกรณีที่เขาสั่งให้บุคคลใดใครสั่งคะหมวดมันอยู่ในหมวดพนักงานเจ้าหน้าที่นะก็คือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำส่งเอกสารในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อนะคะว่าถ้อยคำหรือเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวมีประโยชน์แก่การค้นพบหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทำความผิดต้องเป็นเคสนี้นะคะโทษถึงจะเป็นโทษอยู่ในมาตรา77ก็คือฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 2,000 บาทอันนี้ก็เคยมีข้อสอบนะคะว่ากรณีที่เขาสั่งให้มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารแล้วไม่มาเนี่ยโทษเท่าไหร่ก็ตอนนั้นเนี่ยบางทีเพิ่นก็จำได้ไม่หมดเพราะว่ามันมีหลายพ.ร.บ.ทีนี้ถ้าเราพยายามทบทวนแต่เนิ่นๆนะคะแล้วเอาเขาเรียกว่าเอาโทษของแต่ละพ.ร.บ.มาเป็นเรื่องๆเปรียบเทียบกันไว้เนี่ยพอเราเข้าไปทั้งสอบเราจะไม่สับสนแต่เนื่องจากตอนที่อย่างรุ่นหนึ่งสอบเนี่ยบางทีเวลาในการอ่านมันกระชั้นชิดมากแล้วทีนี้เนี่ยมันไปตีกันในห้องสอบเออพ.ร.บ.นี้เขาไม่มีโทษจำคุกหรือมันมีโทษจำคุกหรือ2,000หรือปรับอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันจะตีกันในห้องสอบแต่ถ้าเราพยายามจำตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเพนว่าเราได้เปรียบเพราะว่าสามารถทบทวนฟังได้บ่อยในเรื่องของโทษนะคะอันนี้ก็คือกรณีฝ่าฝืนก็1เดือนจำคุกปรับไม่เกิน 2,000 นะคะวงเล็บ4ทีนี้เนี่ยต่อมานะคะผิดตาม73วงเล็บ5นะคะฝ่าฝืนจำคุกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้วงเล็บ4มันจะมีวงเล็บ5ด้วยนะคะอันสุดท้ายเนี่ยวงเล็บ5ก็คือสั่งให้บุคคลใดออกจากพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร
นะคะหรืองดเว้นการกระทำใดอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา63นะคะฝ่าฝืนมาตรา63ก็คือมาตรา63เนี่ยเขากำหนดพื้นที่คุ้มครองเอาไว้นะคะแล้วก็ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปยึดถือครอบครองตัดโค่นแถวแถวถางเผาทำลายขุดแร่อะไรต่างๆที่เราเรียนมาค่ะแล้วทีนี้เนี่ยแต่เขายกเว้นไว้ว่าต้องเฉพาะคนอนุญาตถูกไหมคะทีนี้เราเข้าไปเราไม่ได้รับอนุญาตพอเราฝ่าฝืนเนี่ยโทษก็จะอยู่ที่มาตรา78นะคะวงเล็บ4เมื่อกี้โทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 2,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าฝ่าฝืนกรณีสั่งให้ออกจากพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรนะคะแล้วก็สั่งให้งดเว้นกระทําการใดๆแล้วฝ่าฝืนเนี่ยโทษก็คือจำคุกงดไปเลยนะคะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะวงเล็บไว้ท้ายว่าโทษอยู่ที่มาตรา78นะคะตัวนี้มาตรา78โทษก็จะหนักขึ้นนะคะเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรนะคะส่วนวงเล็บ4เป็นเรื่องให้สั่งให้เอาเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแค่นั้นเองนะคะต่อมานะคะในการปฏิบัติหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเนี่ยให้คนที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควรนะคะแล้วก็โน้ตต่อท้ายไปตรงนี้นะคะกรณีฝ่าฝืนไม่อำนวยความสะดวกเนี่ยจะมีตรงนี้นะคะโทษเนี่ยอยู่ที่มาตรา81ปรับอย่างเดียวนะคะปรับไม่เกิน 2,000 นะคะเราไปเปรียบเทียบกับพรบ.อื่นนะคะบางทีเนี่ยไม่อำนวยความสะดวกเนี่ยว่าโทษเนี่ยเท่ากันไหมหรือมีความแตกต่างกันในพรบ.อะไรบ้างกรณีไม่อำนวยความสะดวกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะแล้วเวลาเราเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าอ๋อมันเหมือนกันทั้งหมดหรือมันต่างไปที่พรบ.อะไรแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะจำง่ายขึ้นนะคะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่กรณีที่เราฝ่าฝืนนะคะส่วนโทษตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือปรับไม่เกิน 2,000 นะคะตามมาตรา81ไม่มีโทษจำคุกนะคะอันนี้ฝ่าฝืนไม่อำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นะคะทีนี้มาดูมาตรา74นะคะมาตรา74เขาบอกว่าในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรนะคะประจำตัวตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดนะคะอันนี้เขาไม่มีการกำหนดโทษไว้นะคะบางพระราชบัญญัติเนี่ยไม่แสดงบัตรก็จะมีโทษไว้แต่อันนี้ไม่ได้มีโทษไว้นะคะมาตรา74ทีนี้มาตรา75ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาอันนี้เป็นบอกไปแล้วเนาะเรื่องประมวลกฎทีนี้มาดูกองทุนนะคะกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยในเรื่องของการคุ้มครองเนี่ยเขาก็จะมีการจัดตั้งกองทุนนะคะเรียกว่ากองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยก็ในสำนักงานปลัดกระทรวงนะคะกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เพื่อเป็นอะไรคะวัตถุประสงค์ของการตั้งกองทุนก็คือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะกองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้ก็มีเงินหนุนจากรัฐบาลเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากเอกชนนะคะแล้วก็ดอกผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของกองทุนรายได้อื่นจากการดำเนินการของกองทุนนะคะรายได้ของกองทุนไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังอันนี้ต้องเขียนไว้นะคะเพราะว่าถ้าไม่เขียนไว้เนี่ยก็ต้องนำส่งอันนี้เขาต้องมีการระบุไว้ในกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังถ้าไม่เขียนไว้เนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังก็คือต้องนำส่งคลังนะคะแล้วก็กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณอันนี้ก็เขาก็ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเก็บรักษาเงินแล้วก็ทรัพย์สินของกองทุนและดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้นะคะการบริหารจัดหาผลประโยชน์ใช้จ่ายเงินกองทุนก็มีระเบียบนะคะให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบระเบียบนี้ต้องเสนอความเห็นชอบไปที่กระทรวงการคลังนะคะแต่คนที่ออกระเบียบก็คือคณะกรรมการทีนี้มาดูบทกำหนดโทษหมวดสุดท้ายนะคะบทกำหนดโทษเนี่ยเป็นให้โน้ตไปท้ายพระราชบัญญัติแล้วทีนี้เนี่ยจริงๆกำหนดโทษเนี่ยของพระราชบัญญัติคุ้มครองนี้มีอยู่5ระดับนะคะมี5ระดับแล้วก็แต่ละกรณีก็จะมี
แยกออกเป็นกรณีนะคะเดี๋ยวจะให้ระดับที่มีทั้งหมด5กรณีระดับที่1นะคะระดับที่1ระดับที่1ก็คือโทษหนักสุดเนี่ยนะคะโทษหนักสุดเนี่ยอยู่ที่มาตรา80นะคะมาตรา80เนี่ยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการคุ้มครองตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา62วงเล็บ2 62วงเล็บ2เนี่ยโทษหนักสุดนี่คือเรื่องอะไรนะคะเขาบอกว่าในเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรเนี่ยห้ามกระทำการใดๆที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนะคะอันนี้เป็นเรื่องการพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรนะคะห้ามกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดผลกระทบในทางการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสมุนไพรทีนี้เขาห้ามไว้แต่เราฝ่าฝืนนะคะโทษของการฝ่าฝืนมาตรา62วงเล็บ2ที่เพนเคยให้โน้ตไปแล้วเนี่ยนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เป็นโทษสูงสุดของพระราชบัญญัตินี้นะคะมาไปนะคะมาตรา80เนาะทีนี้เนี่ยระดับที่2ล่ะคะระดับที่2เนี่ยอยู่ที่มาตรา78นะคะ78เนี่ยมีหลายกรณีนะคะก็มีตั้งแต่มาตรา19 46 52วรรค2 54เราลองกลับไปทบทวนนะคะเพราะว่าอันนี้เพนให้โน้ตต่อท้ายพระราชบัญญัติมาตราต่างๆไปหมดแล้วนะคะก็มาตรา63วรรค1นะคะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตามมาตรา73วงเล็บ5ที่เราเพิ่งอ่านมาเมื่อกี้นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เป็นโทษหนักอันดับ2นะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6กรณีนะคะระดับ1มีอยู่1กรณีระดับ2มีอยู่6กรณีนะคะ6กรณีตามมาตราที่อ่านมาเมื่อกี้ก็จะเป็นเรื่องของอะไรคะผู้ใดประสงค์จะใช้ประโยชน์เนี่ยจะต้องขอรับใบอนุญาตนะคะอันนี้ถ้าเราฝ่าฝืนนะคะก็มีโทษอันนี้เป็นเรื่องของมาตรา19นะคะส่วนมาตรา46เนี่ยก็เป็นเรื่องศึกษาวิจัยส่งออกสมุนไพรควบคุมนะคะเราต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตก็โทษก็1ปีนะคะ 20,000 นะคะส่วนมาตรา52เนี่ยเป็นเรื่องของการสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการแต่เราไม่หยุดนะคะเรายังทำฝั่งฝืนอันนี้ก็1ปี 20,000 นะคะมาตรา54วรรค2ก็เป็นเรื่องเพิกถอนใบอนุญาตนะคะแล้วให้พักแต่เราไม่พักอันนี้ก็1ปี 20,000 นะคะส่วนมาตรา63ก็เป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรนะคะพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรเขาก็ห้ามยึดถือครอบครองปลูกสร้างตัดโค่นแผ่วถางทำลายขุดแร่หินเปลี่ยนแปลงทางน้ำนะคะทำให้แห้งทำให้ท่วมเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นมาตรา63มันจะต่างกันกับมาตรา62วงเล็บ2นะคะอันนั้นเป็นเรื่องอะไรคะกระทำที่เป็นอันตรายนะอันนี้เราไปดูระดับอีกทีนึงนะคะ62วงเล็บ2กับมาตรา63เนี่ยระดับจะต่างกันถ้า63วรรค1เนี่ยโทษ1ปี 20,000 นะคะเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของห้ามยึดห้ามครอบครองปลูกสร้างตัดโค่นแก้วถางทำลายขุดหินแร่อะไรพวกนี้นะคะเปลี่ยนทางน้ำอะไรพวกนี้โทษก็จะเบาต่อมาตรา62นะคะวงเล็บ2ทีนี้มีทั้งหมด78และระดับที่2มีทั้งหมดอยู่6กรณีนะคะแล้วก็กรณีสุดท้ายก็คือ73วงเล็บ5ก็คือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะกรณีที่สั่งให้บุคคลใดออกจากพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรหรืองดเว้นการกระทำใดๆอันนี้ก็เป็นระดับ2ทีนี้ระดับ3นะคะระดับ3เนี่ยจะอยู่ที่มาตรา79นะคะ79เนี่ยเป็นเรื่องของการฝ่าฝืนผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งสมุนไพรควบคุมเกินกว่าจำนวนปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศให้แจ้งนะคะความครอบครองแล้วเราไม่แจ้งนะคะตามมาตรา51เนี่ยนะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็มีใกล้ตัวเรานะคะอันนี้เขาก็จำไว้นิดนึงกรณีที่ใครมีอาการครอบครองสมุนไพรกาวเครือเกินกว่าจำนวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โทษกันนี่แหละค่ะจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีฝ่าฝืนมาตรา51นะคะมีกรณีเดียวนะคะอันนี้6เดือนจำคุกไม่เกิน
6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 ทีนี้โทษในระดับที่4ล่ะคะโทษในระดับที่4เนี่ยอยู่ที่มาตรา77นะคะ77เนี่ยมีทั้งหมดแล้วเราไม่นำมานะคะอันนี้เป็นกรณีแรกกรณีที่สองก็คืออะไรนะคะคะเสียงหายที่มาตราไหนคะระดับสียังคะถึงระดับสียังเมื่อกี้เราถึงระดับ3เนาะกรณีมาตรา79ที่มีอยู่กรณีเดียวก็คือกรณีที่จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะในเรื่องของมีไว้ครอบครองซึ่งสมุนไพรควบคุมเกินกว่าจำนวนนะคะอย่างเช่นเรามีครอบครองสมุนไพรกาวเครือที่ครบประกาศเป็นสมุนไพรควบคุมแล้วเราไม่แจ้งนะคะอันนี้มันโทษจะอยู่ที่มาตรา79ก็คือโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้เป็นโทษในระดับที่3เราไม่ต้องจำระดับก็ได้เอาเพนแยกระดับให้มันมีความชัดขึ้นเฉยๆนะคะเราก็จำ6เดือนไม่เกิน 10,000 นะคะอันนี้เป็นกรณีฝ่าฝืนมาตราโทษอยู่ที่มาตรา79นะคะต่อมาก็คือเพนก็มาที่ระดับที่4ก็คือความหนักระดับที่4ก็อยู่ที่มาตรา77นะคะซึ่งมาตรา77มีอยู่3กรณีกรณีที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการอนุนะคะคณะอนุด้วยอันนี้เป็นกรณีไหนบ้างนะคะมี3กรณีก็คือกรณีตามมาตรา11มาตรา11นี้ก็คือคณะกรรมการแล้วก็คณะอนุเนี่ยเขามีอำนาจสั่งให้บุคคลเนี่ยมาชี้แจงนะคะนำพยานหลักฐานมาแสดงแล้วเราไม่มานะคะอันนี้เป็นเคสตามมาตรา11นะคะกรณีตามมาตรา11ประกอบมาตรา6วงเล็บ5 6วงเล็บ5เป็นเรื่องของคณะกรรมการเนี่ยมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยนะคะอุทธรณ์คำสั่งคำวินิจฉัยของนายทะเบียนผู้อนุญาตตามวงเล็บ5นะคะและทีนี้เนี่ยนะคะมาตราที่6วงเล็บ5อ๋อมันเป็นประกอบกันค่ะประกอบกับมาตรา11ก็คือเป็นอำนาจคณะกรรมการที่จะทำได้แล้วเขาก็สั่งตามมาตรา11มาให้คุณนำพยานหลักฐานมานะคะหรือคำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา39 39ก็คือเขามีการสอบสวนข้อเท็จจริงนายทะเบียนก็ให้ชี้แจงนำพยานหลักฐานมานะคะแล้วเราไม่มาอันนี้เป็นกรณีที่2หรือเป็นกรณีคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา73วงเล็บ4ก็คืออะไรคะสั่งให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารนะคะอันนี้เป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งนะคะแล้วก็เราไม่มาโทษก็คืออะไรคะจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 ซึ่งโทษเหล่านี้อาเพนให้โน้ตเข้าไปในพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนแต่ละมาตราไปแล้วนะคะแต่ว่านี่คือทวนภาพรวมให้อีกครั้งหนึ่งว่ามาตรา77เนี่ยมีอยู่3กรณีนะแล้วก็โน้ตไว้นะคะ3กรณีกรณีตามมาตรา11กรณีตามมาตรา39วรรค2กรณีตามมาตรา30 73วรรค4นะคะส่วนมาตรา60มาตรา6วงเล็บ5มันเป็นอำนาจนะคะให้อำนาจซึ่งมันจะต้องประกอบกับมาตรา11มันก็เลยเป็นถือเป็น1กรณีนะคะใช้อำนาจตามมาตรา11มาตรา6วงเล็บ5เป็นการให้อำนาจเฉยๆว่าเป็นให้อำนาจคณะกรรมการให้อำนาจคณะอนุแค่นั้นเองนะแต่ใช้อำนาจมี3กรณีนี้แต่ถ้าฝ่าฝืนไม่มาก็ปรับไม่เกินจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 2,000 นะคะมาตรา77ทีนี้ระดับสุดท้ายล่ะคะระดับที่5ระดับที่5อยู่ที่มาตรา81นะคะผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับที่5ก็คือเบาสุดนะคะผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่นะคะตามมาตรา73วรรค2ที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่ก็คือต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 2,000 ก็คือไม่อำนวยความสะดวกนะคะมีปรับอย่างเดียวไม่มีโทษจำคุกนะคะอยู่ที่มาตรา81ทีนี้มาตรา82มาตราสุดท้าย
ในกรณีที่ผู้กระทำผิดนะคะซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคลนะคะเป็นนิติบุคคลกรรมการผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของนิติบุคคลนั้นได้กระทำโดยตนไม่รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทำมีข้อยกเว้นเพียงแต่ต้องเป็นพิสูจน์นะคะหน้าที่พิสูจน์ก็ตกอยู่ที่ผู้แทนนะคะเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของนิติบุคคลนั้นได้กระทำโดยไม่รู้ตนไม่รู้นะคะหรือไม่ได้ยินยอมในการกระทำอันนี้กรณีที่นิติบุคคลที่เขาต้องมีกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นผู้กระทำการแทนนิติบุคคลนะคะอันนี้ก็ต้องถือว่ากระทำผิดต้องรับโทษนะคะทีนี้เนี่ยมาดูท้ายระเบียบนิดนึงนะคะท้ายระเบียบเนี่ยจะมีอัตราค่าธรรมเนียมอันนี้เขาเรียกว่าอัตราค่าธรรมเนียมท้ายระเบียบนะคะอันนี้พวกเราให้เข้าใจนะว่าคือพอเขามีพระราชบัญญัตินี้เขาก็จะมีอัตราค่าธรรมเนียมในท้ายระเบียบทีนี้เราเตรียมประการนิดนึงนะคะอาเพนจะให้จดลงไปเลยในอัตราค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมท้ายระเบียบถ้าเขาไม่ได้ถามว่าใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมและต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวเนี่ยมีค่าธรรมเนียมท้ายระเบียบฉบับละเท่าไหร่เนี่ยเราจะไม่ได้ตอบว่าฉบับละ 10,000 นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ 10,000 อันนี้เป็นท้ายระเบียบคือท้ายระเบียบนี่เขาให้อำนาจนะคะในการที่จะกำหนดกฎกระทรวงขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะมาตรา4เนี่ยเขาบอกว่าให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และเนี่ยค่ะออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายระเบียบนะคะท้ายระเบียบเขากำหนดเท่านี้แหละแล้วก็ให้อำนาจรัฐมนตรีนะคะออกกฎกระทรวงมาว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมต่างจากนี้ก็ได้แต่คุณต้องไม่เกินนี้นะคะทีนี้ท่านรัฐมนตรีท่านก็เลยออกกฎกระทรวงมานะคะเป็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมนะคะกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2549นะคะซึ่งใช้อยู่นะคะเรามาดูนะคะว่ากฎกระทรวงเขากำหนดเท่าไหร่เราโน้ตต่อท้ายไปเลยนะคะใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมต่ออายุใบอนุญาตเนี่ยฉบับละ 10,000 ภายระเบียบแต่กฎกระทรวงให้เก็บ 1,000 นะคะต่อท้ายไปตรงนี้นะถ้าก็ถามว่าใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมและต่อใบอนุญาตเนี่ยฉบับละเท่าไหร่ในปัจจุบันก็ต้องบอกว่า 1,000 นะคะ 1,000 ตามกฎกระทรวงทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเขาถามว่าอัตราท้ายระเบียบเราก็ตามนี้แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยถามอัตราท้ายระเบียบส่วนใหญ่เขาจะถามที่ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็สองก็คือใบอนุญาตให้จำหน่ายส่งออกหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าและต่อใบอนุญาตนะคะในท้ายระเบียบฉบับละ 20,000 แต่กรณีกฎกระทรวงนี้แยกเป็น2กรณีนะคะตัวนี้นะมาร์คไว้นะ 20,000 เนี่ยแยกเป็น2กรณีกฎกระทรวงก็คือกรณีเป็นใบอนุญาตให้ส่งออกนะคะส่งออกเนี่ยก็คือฉบับละ 20,000 ค่ะส่งออกเนี่ยแล้วก็ต่ออายุด้วยนะคะฉบับละ 20,000 แต่ถ้าเป็นเรื่องของใบอนุญาตให้จำหน่ายแล้วก็แปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าเนี่ยแล้วก็แต่ต่ออายุเนี่ยฉบับละ 3,000 ก็คือคนที่มีศักยภาพในการส่งออกเนี่ยเขาอาจจะมีฐานะที่ค่อนข้างจะน่าจะดีเนาะก็ฉบับละ 20,000 แต่ถ้าเป็นใบอนุญาตเพื่อจำหน่ายแล้วก็แปรรูปเฉยๆนะคะไม่ได้ส่งออกส่งไปควบคุมเพื่อการค้าแล้วก็ต่ออายุเนี่ยฉบับละ 3,000 นะคะตรงนี้นะกฎกระทรวงเขาให้เก็บ 3,000 20,000 เนี่ยเก็บเฉพาะส่งออกนะคะต่อมานะคะ อันที่3ใบอนุญาตให้จัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรหรือใช้ประโยชน์อันนี้เนี่ย 10,000 แต่ให้เก็บนะคะให้เก็บอยู่ที่ 1,000 นะคะต่อท้ายตรงนี้ 1,000 นะใบแทนล่ะคะใบแทนเนี่ย100กฎกระทรวงก็100เหมือนกันเท่ากันนะคะวงเล็บ5ล่ะคะวงเล็บ5เนี่ยวงเล็บ5เนี่ยตามท้ายระเบียบ 1,000 นะคะแต่ว่าเก็บจริง100นะคะตรงนี้1นะวงเล็บ5แล้วก็วงเล็บ6ล่ะคะใบแทนวงเล็บ6เนี่ยกฎกระทรวง100เท่ากันนะคะตามท้ายระเบียบวงเล็บ7นะคะวงเล็บ7เนี่ยใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติตำราการแพทย์แผนไทยของชาตินะคะท้ายระเบียบ 20,000
แต่ว่ากฎกระทรวงให้เก็บอยู่ที่200นะคะ200เท่านั้นเองนะคะก็สงสัยอยากให้มีการเอามาใช้ทีนี้วงเล็บ8ล่ะคะวงเล็บ8เนี่ยคำขอคัดค้านฉบับละ500นะคะกฎกระทรวงก็100นะคะกฎกระทรวงให้เก็บ100แล้วก็วงเล็บ9ล่ะคะวงเล็บ9หนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยท้ายระเบียบ 1,000 แต่ว่าให้เก็บอยู่ที่100ค่ะวงเล็บ10ท้ายระเบียบ100เก็บจริงก็100นะคะวงเล็บที่11คำขออนุญาตต่ออายุอันนี้เป็นพวกคำขอนะคะฉบับละ500คำขอใหม่10บาทนะคะอันนี้10บาทคำขอจริงก็10บาทอันนี้ก็จะเป็นจบนะคะพรบโดยสมบูรณ์แล้วก็อัตราค่าธรรมเนียมท้ายระเบียบเดี๋ยวตัวประกาศกระทรวงหรือกฎกระทรวงค่าธรรมเนียมเนี่ยอาเพนจะส่งให้พวกเราเข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะ